คราวที่แล้วนะครับได้แนะนำถึงเรื่องเวกเตอร์ใช่ไหมเวกเตอร์สิ่งที่สำคัญมากคือมันจะต้องบอกทิศทางแล้วก็ขนาดเนาะนะครับก็ทิศทางก็เราใช้แทนด้วยลูกศรนะครับส่วนขนาดหรือเลงนะครับก็มีการใส่ค่าสมบูรณ์นะครับนะแล้วเราก็ได้พูดถึงว่าถ้าเรามีเวกเตอร์เนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับเขาเรียกว่า algebra of vectors นะสิ่งแรกเลยก็คือเราสามารถเอาสเกลาร์นะครับหรือตัวเลขเนี่ยไปคูณกับเวกเตอร์ได้นะเป็นการขยายขนาดของเวกเตอร์นะครับหรือหดเวกเตอร์ลงนะครับแล้วก็ถ้าเราคูณด้วยลบนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนทิศทางนะครับให้เป็นทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองเนาะอย่างที่สองนะครับที่เราจะทำได้ก็คือเอาเวกเตอร์มาบวกกันนะครับเราจะใช้ triangle rule ก็ได้นะครับหรือ parallelogram rule ก็ได้นะครับแล้วเราก็พูดถึงผลต่างของเวกเตอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มาจากผลบวกนะครับกับการคูณด้วยลบเนาะเอามาผสมผสานกันนะครับก็ได้ก็มีวิธี2วิธีในการวาดรูปเหมือนกันนะครับก็ได้บอกไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงยูนิตเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์1หน่วยนะครับเพราะเวกเตอร์1หน่วยเนี่ยมีความสำคัญนะทั้งเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k เองนะครับซึ่งเป็นเบสิสของปริภูมิเวกเตอร์รวมถึงไอ้ยูนิตเวกเตอร์เนี่ยจะช่วยเราในการหาเวกเตอร์ขนาดต่างๆได้เนาะโดยการที่เราทำให้เป็นยูนิตเวกเตอร์ก่อนแล้วก็คูณด้วยสเกลาร์นะครับให้มีขนาดตามที่ต้องการก็ได้อธิบายไปนะครับแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราพูดถึงก็คือการคูณระหว่างเวกเตอร์นะครับซึ่งมี2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือ dot product กับ cross product คราวที่แล้วนะครับเราพูดถึง dot productนะซึ่งสิ่งที่ออกมาเนี่ยจะออกมาเป็นสเกลาร์ส่วน cross product ซึ่งจะพูดมาในวันนี้เนี่ยจะออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับดังนั้น dot product เนี่ยนะก็คิดได้2แบบนะครับคิดตามนิยามนะก็จะได้เป็นอยู่ในรูปของ cosine theta เนาะโดยที่ theta นี่เป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เองหรือจะใช้ทฤษฎีบทนะครับที่เราได้ว่าdot product เนี่ยเกิดจากแต่ละคอมโพเนนต์คูณกันแล้วก็เอาผลคูณนั้นเอามาบวกกันทั้งหมดนะครับนะสิ่งที่สำคัญและก็ผลพลอยได้ที่เราได้จาก dot product แล้วก็ความสำคัญของ dot product คืออะไรนะครับข้อแรกเลยก็คือมันช่วยเราในการคำนวณหามุมระหว่าง2เวกเตอร์นั่นคือประโยชน์ข้อที่1ประโยชน์ข้อที่2นะครับก็คือหัวข้อที่เราพูดถึงเป็นหัวข้อสุดท้ายในเรื่อง dot product นั่นก็คือ orthogonal protection นะครับเป็นการหาเวกเตอร์นะครับซึ่งเป็นเงาของเวกเตอร์1บทอีกเวกเตอร์1ได้นะครับแล้วเราก็ได้พิสูจน์สูตรไปเรียบร้อยแล้วแบ่งเป็น3กรณีนะครับแล้วก็ได้พูดถึงสูตรทุกสูตรเรียบร้อยแล้วผมก็ค้าง example 1.7 เอาไว้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาลองทำกันนะครับดังนั้นเริ่มต้นนะครับผมก็จะหา projection นะครับกับ scalar component ของ part aนะครับข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วทั้ง part A part B เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ใน R 2ทั้งหมดเลยแต่ก็แน่นอนอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตรงเนี้ยมันสามารถขยายได้นะไปหาใน R 3ด้วยเหมือนกันแค่เพิ่มคอมโพเนนต์ขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวข้อแรกนะผมก็จะหาสเกลาร์คอมโพเนนต์ก่อนนะครับก็สเกลาร์คอมโพเนนต์นะครับของเวกเตอร์ u นะครับบนเวกเตอร์ v นะก็จากสูตรอยู่ตรงนี้นะครับก็เกิดจาก u.v หารด้วยเลงของ v นะครับก็ใส่สูตรลงไป u.v นะครับหารด้วยเลงของ v นะ u.v ก็อย่างที่บอกนะครับเอาแต่ละคอมโพเนนต์มาคูณกันนะก็จะได้4คูณ3บวกกับคอมโพเนนต์ที่2ก็1คูณ4นะครับนะส่วนเลงของ v นะครับก็คือ square root นะครับแล้วก็แต่ละคอมโพเนนต์กำลัง2บวกกันเนาะดังนั้นตรงนี้ตัวเศษก็12บวก4ก็จะได้16นะครับสแควร์รูทของ9บวก16ก็ได้รูท25ซึ่งก็คือ5ก็เลยสเกลาร์คอมโพเนนต์มาก็เรียบร้อยนะครับต่อไปผมก็ไปหา projection ของเวกเตอร์ u บนเวกเตอร์ v นะครับก็สูตรที่ผมจะใช้ก็เป็นสูตรที่ได้พิสูจน์ไปเมื่อคราวก่อนก็คือสูตรนี้นะครับ u.v นะครับหารด้วย v.v แล้วก็คูณกับเวกเตอร์ vตรงนี้ผมควรจะเขียนให้ดีขึ้นผมมักจะเขียน u กับ v คล้ายกันเนี่ยอันนี้เป็นข้อบกพร่องของผมเองนะครับบางครั้งทำให้เราสับสนนะก็จะได้เป็น v.v นะ
ยู dot v จริงๆไม่ต้องไปคิดใหม่ก็ได้นะเราคิดไว้แล้วนะก็ได้16เนาะนะครับแล้วก็ v dot v จริงๆก็คล้ายๆกับนอร์มของ v นะครับแต่มันไม่มี square root เนาะตรงนี้จริงๆมันได้25เลยนะครับแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ v เองเวกเตอร์ v ก็คือ3 4เนาะ16หาร25นี่มันไม่สามารถทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำอะไรได้อีกเนาะก็ค้างไว้อย่างนี้นะครับเลยถ้าเราชอบที่จะคูณกระจายเข้าไปก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าเรามีสเกลาร์คูณอยู่หน้าเวกเตอร์ต้องคูณเข้าไปกระจายเข้าไปเนาะจะตอบยังไงก็ได้นะครับนะแต่จริงเขาพรีเฟอร์นี้มากกว่าเนาะโอเคนะหวังว่าจะได้ตรงกันนะถ้าใครที่ทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทำนองเดียวกันนะครับผมก็จะไปทำอันด้านขวา copy ไปเลยนะครับก็แทนส่วนเหมือนกันนะครับโอเคเริ่มต้นที่ u.v นะครับก็ลบ4คูณ1นะบวกกับลบ3คูณลบ1นะครับตัวส่วนนะครับเลงของเวกเตอร์ v นะครับก็เป็น1กำลัง2บวกกับลบ1กำลัง2นะตรงนี้ได้เท่าไหร่ตรงนี้ได้ลบ4บวก3ได้ลบ1เนาะลบ1หารด้วยรูท2ป่ะนะสเกลาร์คอมโพเนนต์นี่มันอาจจะเป็นบวกหรืออาจจะเป็นลบก็ได้เนาะนะครับอย่างที่เราได้เน้นย้ำกันไปนะมันอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบขึ้นอยู่กับว่ามุมที่ทำนะระหว่าง u กับ v มันเป็นบวกหรือเป็นลบนะไอ้พูดผิดมันเป็นมุมแหลมหรือมุมป้านะคราวที่เราได้บอกไปแล้วนะนะผมอาจจะไม่ได้พูดชัดๆนะอ่ะผมพูดใหม่ผมเขียนแค่ projection เนาะแต่ถ้าสเกลาร์คอมโพเนนต์ถ้าเป็นมุมแหลมถ้าคุณลองคิดดูเนี่ยสเกลาร์คอมโพเนนต์จะออกมาเป็นบวกนะครับส่วนถ้าในกรณีนี้จะออกมาเป็นลบนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราใส่ค่าสมบูรณ์มันเข้าไปเนาะไม่ว่าออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบพอใส่ค่าสมบูรณ์ก็ออกมาเป็นบวกเนาะแล้วก็พอใส่ค่าสมบูรณ์ปุ๊บตรงนี้ได้อธิบายไปแล้วคราวที่แล้วว่า length of vector projection เนี่ยนะครับนะ projection นี้มันเป็นเวกเตอร์เนาะเราก็พูดถึงเลนส์ของมันได้นะสุดท้ายแล้วเลนส์ของ projection ก็คือเป็นค่าสมบูรณ์ของสเกลาร์คอมโพเนนต์นั่นเองนะครับโอเคลุยต่อนะตรงนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับใน u.v เนี่ยเราก็ลอกมาได้เลยนะครับก็ได้ลบ1ครับส่วน norm v ตรงนี้ก็ยกกำลัง2มันไปก็จะได้2แล้วก็คูณเวกเตอร์ v ก็คือ1ลบ1ตรงนี้ก็จะได้ลบ1ส่วน2ครับ1ส่วน2ป่ะโอเคเรียบร้อยนะครับก็จบสำหรับ dot product นะครับตอนนั้นเดี๋ยวเราจะไป cross product กันต่อไปนะครับต่อไปคือ cross product นะครับที่เราเรียก cross product เนี่ยก็เพราะว่าเราใช้เครื่องหมายแทนที่จะเป็นจุดเนี่ยจุดนั่นคือ dot แต่นี้เราใช้ cross นะครับหรือเครื่องหมายกากบาทก็คือเป็นเครื่องหมายคูณแบบกากบาทนะครับตอนนั้นสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็เลยเป็นเครื่องหมาย cross นะก็เรียกว่า cross product นะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า dot product เนี่ยผลสุดท้ายออกมาเป็น scalar เขาก็เลยเรียกว่า scalar product นะส่วน cross product ผลออกมาเป็น vector นั้นอีกชื่อหนึ่งของ cross product นะก็จะเรียกว่า vector product นะครับ vector product นะแต่มันไม่ได้เป็นชื่อที่นิยมมากนะนะครับเขาก็เรียก cross product ซะส่วนใหญ่นะครับโอเคทีนี้นิยามเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมจะนิยามอาจจะไม่ได้เหมือนกับ textbook นะบางเล่มนะบางเล่มเขาจะนิยามตรงกันข้ามกันบางเล่มถ้าคุณไปดูก็คล้ายๆกับเรื่อง dot product ที่สอนไปนะเขาจะบอกสูตรอยู่ในรูปเมทริกซ์อย่างนี้อยู่ในรูป determinant มานะครับและเขาก็จะให้อันเนี้ยเป็นทฤษฎีบทได้อันเนี้ยเป็นทฤษฎีบทแต่ผมกลับกันนะจากนิยามให้อันนี้เป็นให้อันเนี้ยเป็นนิยามแล้วก็ไอตัวคำนวณเนี่ยเป็นทฤษฎีบทนะก็จะได้ให้เราเห็นหลายๆแบบนะครับนะก็เริ่มต้นนะครับนิยามเป็นอย่างนี้นะเริ่มต้นก็จะลบเวกเตอร์ที่มีปัญหาที่สุดก็คือ0เวกเตอร์นะคุณจะสังเกตแล้วมันจะต้องเป็น non zero เวกเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับเรามีเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v ขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผลที่ออกมานี่มันเป็นเวกเตอร์เนาะดังนั้นถ้าคุณดูดีๆตรงนี้เนี่ยด้านซ้ายมือมันเป็นเวกเตอร์
ผมจะต้องใส่ลิงก์ให้กับมันดังนั้นด้านซ้ายมือเนี่ยนี่คือลิงก์ของเวกเตอร์ u cross b นะครับดังนั้นตรงเนี้ยภายใต้ตรงนี้ออกมาเป็นเวกเตอร์แต่พอใส่ทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นสเกลาร์นะครับดังนั้นด้านขวาคุณจะสังเกตนี่ก็เป็นสเกลาร์เพราะเป็นเลนส์ของเวกเตอร์ v เลนส์ของเวกเตอร์ v นะครับแล้วก็ sin เซต้าโดยที่เซต้าก็เหมือนเดิมนะครับเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องการวัดมุมเนี่ยเราจะเอามุมที่ไม่เกิน180องศานะครับหรือพายเรเดียนนะได้อธิบายไปแล้วนะครับนี่คือนิยามนะครับนี่คือนิยามนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยคุณจะสังเกต cross product เนี่ยผมได้เล่าให้เราฟังเนาะว่ามันเป็นออกมาเป็นเวกเตอร์ตรงนี้ที่เขานิยามขึ้นมาเนี่ยเป็นการแค่บอกว่าขนาดของเวกเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้ชื่อมันเนี่ยมันมีขนาดเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกว่ารายละเอียดของเวกเตอร์ใดๆจะต้องบอกเราสองสิ่งคือบอกเลนส์ซึ่งจบไปแล้วนะบอกแล้วว่าเลนส์เป็นเท่าไหร่แต่อันที่สองคือ direction หรือทิศทางทิศทางนะดังนั้นเดี๋ยวเขาจะต้องบอกรายละเอียดของทิศทางว่า u cross v เนี่ยทิศทางไปทางทิศไหนนะครับและคำตอบในการหาทิศทางของ u cross v ก็คือใช้กดมือขวานะครับ right hand rule นะครับเราลองมาดูว่า right hand rule คืออะไรก็ให้เราวาดรูปขึ้นมานะครับมันจะคล้ายๆกับในสามมิตินะใน R3 นะครับเราอาจจะวาดรูปขึ้นมาว่านี่คือสมมติผมมีเวกเตอร์ u ไปทางนี้นะครับแล้วเราก็มีเวกเตอร์ v ไปทางนี้นะสมมติว่ามันอยู่ในกระดาษอันนี้อยู่ในกระดาษอันนี้อยู่บนกระดาษนะสองเวกเตอร์นี้อยู่บนกระดาษเดียวกันนะครับนะแล้วก็ทำมุมกันเซต้าเนาะทำมุมกันเซต้านะครับวิธีการหา direction นะครับก็ให้เราจินตนาการว่านิ้วทั้ง4ของเรานะยกเป็นนิ้วโป้งนิ้วทั้ง4ให้เราจินตนาการนะให้เราไปทางทิศเดียวกับเวกเตอร์ u นะครับนั้นให้ไปทางทิศเดียวกับเวกเตอร์ u แล้วเราก็พยายามนะใช้มือขวาของเราเนี่ยจากที่มันชี้ไปที่ทางของ u ใช่ไหมเลี้ยวไปหาเวกเตอร์ v นะครับแล้วทิศทางของนิ้วโป้งอ่ะจะเป็นการบอกว่าทิศทางของเวกเตอร์ u cross v คืออะไรนะครับดังนั้นในที่นี้เนี่ยเวกเตอร์ u cross v ก็เลยจะชี้ขึ้นนะครับเวกเตอร์ u cross v จะชี้ขึ้นนะซึ่งถ้าคุณสังเกตดีๆอย่างที่ผมบอกตรงนี้เนี่ยอันนี้อยู่บนแผ่นกระดาษเนาะอันนี้อยู่บนแผ่นกระดาษอยู่บน R2 เป็นแผ่นกระดาษสีม่วงเนี่ยเป็นแผ่นกระดาษนะอยู่บนแผ่นกระดาษเป็นเพลนอันนึงนะดังนั้นแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าเวกเตอร์สีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วมันทะลุกระดาษขึ้นมาโอเคมั้ยนะตรงนี้คุณต้องมองภาพเป็น3มิติพูดอีกในนึงก็คือถ้าคุณคิดเห็นดีๆเนี่ยจริงๆแล้วเวกเตอร์ u cross v เนี่ยตั้งฉากกับทางเวกเตอร์ v แล้วก็ตั้งฉากกับทางเวกเตอร์ u นะมันเหมือนกับเป็นแกน Z อ่ะผมพูดง่ายๆนะผมวาดใหม่ดีๆนะเอาใหม่นะ u cross v เนี่ยตั้งฉากนะนี่สัญลักษณ์ตั้งฉากนะแต่ผมว่ามันตั้งฉากใน3มิติมันวาดยากไงนะเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ u cross v นี่ตั้งฉากกันแล้วก็ในเวลาเดียวกันเวกเตอร์ u cross v ก็ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v ด้วยนะครับในเวลาเดียวกันถ้าจะพยายามวาดให้เข้าใจได้ง่ายๆนะก็เราจะมีเขาเรียกว่าอย่างที่ผมบอกนะก็จะมีนิ้ว4นิ้วเนาะผมนิ้ว4นิ้วผมจะวาดนะจะพยายามวาดนะครับนิ้ว4นิ้วของเรานะครับแล้วก็นี่คือนิ้วโป้งสุดยอดมากนะครับใช้หลักการกดมือขวานะครับย้ำอีกครั้งนะวิธีการหาทิศทางก็คือให้เราเนี่ยเอา4นิ้วของเรายกเป็นนิ้วโป้งเนี่ยชี้ไปทางเวกเตอร์ u ก่อนนะครับแล้วก็พอ u cross v ทำยังไงนะครับก็แทนที่จะชี้ไปที่ทางของ u ก็พยายามเอาทั้ง4นิ้วนะครับไปหาทางเวกเตอร์ v สีแดงนะ4นิ้วเริ่มต้นที่ u ก่อนแล้วก็กำไปในทางเดียวกับเวกเตอร์ v นะครับแล้วก็ทิศทางของนิ้วโป้งจะเป็น u cross v นั่นเองนะทีนี้ถ้าคุณเห็นตรงนี้อยู่แล้วผมก็สามารถถามคุณได้เนาะ
แล้วเวกเตอร์ v cross u ทิศทางไปทางไหนมีคนมองออกไหมสังเกตดีๆนะครับออเดอร์สำคัญนะลำดับในการคิดสำคัญคุณจะสังเกตเราอะทิศทางของ u cross v อะเราเริ่มต้นใช้4นิ้วชี้ไปทางของ u ก่อนแล้วก็ค่อยป้ายไปทาง v ใช่ไหมแต่ถ้าผมถามคุณแล้ว v cross u ทิศทางไปทางไหนคุณต้องเริ่มจากเวกเตอร์ v ก่อนคุณต้องใช้มือขวาของคุณนะครับชี้ไปในทาง4นิ้วอะต้องชี้ไปทางสีแดงก่อนแล้วก็ค่อยๆทั้ง4นิ้วนั้นคุณกำแล้วชี้ไปทางของสีน้ำเงินนะถ้าใครอยู่ทางบ้านคือมันดูผ่านทางหน้าจอลำบากคุณต้องลองทำเองนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้ผมมองว่าคุณจะเห็นว่าแทนที่นะถ้าใครทำตามผมคุณลองคิดดูนะ v cross u เนี่ยทิศทางของ v cross u มันจะทะลุกระดาษลงไปที่พื้นแทนนะดังนั้นทิศทางของ v cross u นะลูกมันจะชี้ไปทางข้างล่างแทนแล้วก็แน่นอนเวกเตอร์ v cross u ก็จะตั้งฉากกับทั้งเวกเตอร์ v แล้วก็เวกเตอร์ u ด้วยนะครับตรงนี้ผมต้องถามก่อนว่าตอนนี้มีใครกำมือได้หรือไม่ได้บ้างยังไงบ้างไหนช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยดิถ้าได้ก็พิมพ์อะไร write มาก็ได้อ่ะพิมพ์ write r i g h t ก็ได้จะได้รู้ว่าใช้กดมือขวาผิดคือผมไม่รู้จะวาดยังไงแต่ผมหวังว่าทุกคนจะเก็ทนะหลายๆคนก็คงเรียนผ่านมาแล้วนะครับโอเคดังนั้นนิยาม 1.8 นี้ถ้าคุณดูดีผมย้ำอีกครั้งนะครับคุณต้องจดจำให้ได้ว่า cross product เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะให้เวกเตอร์แล้วเวกเตอร์ต้องบอกเรา2สิ่งเสมอยกเว้น0 vector ใช่ไหมที่เราพูดครับเนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะก็คือว่าจะต้องบอกทั้งทิศทางแล้วก็ขนาดสูตรนี้ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นการบอกว่าขนาดคิดยังไงนะครับเขาก็เลยต้องอธิบายต่อว่าเฮ้ยแล้ว direction คืออะไรสุดท้ายก็คือใช้ right hand rule นะครับ right hand rule เนาะโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคนะทีนี้ผมได้เน้นประโยชน์ไปแล้วเนาะประโยชน์ของ dot product คืออะไรนะผมย้ำอีกครั้งนะเราเรียน dot product ไปทำไมผมเรียนย้ำอีกครั้งนะผมอาจจะไม่ได้เขียนแต่คุณต้องจดเองนะ dot product นะครับมีประโยชน์มากๆ2 สิ่งตอนนี้ที่เราพูดกันนั่นก็คือข้อที่1หามุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ข้อที่2ช่วยหา orthogonal projection นะให้หา projection นะให้หา projection นะและนี่คือ2ประโยชน์หลักๆของ dot productนะครับที่ผมพยายามเน้นย้ำนะทีนี้คำถามคือแล้วประโยชน์ของ cross product ล่ะมีอะไรบ้างจริงๆก็มีเยอะแต่ที่จะเน้นย้ำคือถ้าคุณดูจากรูปเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่า cross product เนี่ย u cross v นี่มีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลอยู่อันหนึ่งคือเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทั้ง u และตั้งฉากกับเวกเตอร์ v ในเวลาเดียวกันโอเคไหมดังนั้นประโยชน์แรกเลยนะคือประโยคนี้ครับ orthogonal to both u and v เนี่ยอันนี้คือประโยชน์แรกเลยถ้าคุณเจอโจทย์ข้อไหนหรือไปเจอสถานการณ์ไหนที่คุณจะต้องแบบเขาให้มา2เวกเตอร์แล้วคุณอยากสร้างเวกเตอร์หนึ่งที่ตั้งฉากกับทั้ง2เวกเตอร์นั้นในเวลาเดียวกันคำตอบคือคุณใช้ u cross vนะซึ่งแน่นอนนะคุณใช้ v cross u แทนก็ได้ก็ไม่ได้ผิดนะเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทั้งเวกเตอร์ u แล้วก็เวกเตอร์ v มันไม่ยูนิคนะครับมันไม่ยูนิคนะมันมีหลายเวกเตอร์นะแต่เวกเตอร์ที่เราจะใช้กันส่วนใหญ่ก็เป็น u cross v หรือจะ v cross u ก็ได้มันต่างกันแค่สเกลาร์นะโอเคไหมดังนั้นจำไว้ถ้าคุณอยากได้เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v พร้อมกันก็ให้นึกถึง cross product นะนี่ผมพยายามเน้นนะครับโอเคโอเคเนาะก็ผ่านไปนะครับดังนั้นนี่คือวิธีการหาเนาะหาเวกเตอร์ u cross v ทั้งทิศทางแล้วก็ขนาดนะครับนี่คือประโยชน์ข้อแรกนะครับประโยชน์ข้อที่2นะครับ cross product เอาไปช่วยอะไรนะครับเอาไปช่วยอะไรนะก็จะเป็นข้อที่2นะครับจะไปช่วยในการหาพื้นที่นะครับของ parallelogram
parallel คือขนานใช่ไหม parallelogram ก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับก็ได้พูดกันคราวที่แล้วนะเรื่องตอนเราไปวาดรูปเวกเตอร์ u บวก v ใช่ไหมนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูข้อที่2ว่ามันช่วยอะไรเรานะครับก็ลองดูผมพูดข้อที่2ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปข้อที่1ข้อที่2เนี่ย u กับ v เป็น two sides of a parallelogram นะครับดังนั้นในที่นี้เพื่อความสะดวกผมก็จริงๆมันก็พรูฟๆหน่อยนะผมก็พรูฟก็ได้จริงๆวาดรูปก็เห็นเลยนะผมก็จะมีเวกเตอร์ u แบบนี้ครับแล้วผมก็จะมีเวกเตอร์ v แบบนี้นี่เวกเตอร์ v นะเวกเตอร์ u ครับนะแล้วก็แน่นอนนะสิ่งที่เราต้องการได้เนี่ยก็คือพื้นที่ของรูปรูปนี้โอเคไหมซึ่งเราก็ได้เรียนรู้เนาะว่า2อันเนี้ย2เวกเตอร์เนี้ยจริงๆแล้วมันมีมุมระหว่างมันคือเซต้านะครับแล้วเราก็รู้ว่าพื้นที่ของพาราเรลโลแกรมเนี่ยก็คือฐานคูณสูงนะครับเบสไทม์ไฮที่เราเรียนมาสิ่งที่สำคัญมากเลยเวลาเราพูดฐานคูณสูงเนี่ยทุกคนคงรู้ดีนะว่าคีย์สำคัญคือฐานกับสูงต้องตั้งฉากกันดังนั้นฐานเราก็เห็นชัดๆนะฐานก็คือความยาวของอันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปหาความสูงตรงนี้งั้นเราเริ่มต้นฐานก่อนฐานยาวเท่าไหร่ล่ะนะฐานก็เป็นเลนส์ของเวกเตอร์ u นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ให้สัญลักษณ์เป็นอะไรล่ะใช่ไหมก็ให้สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเลนส์ของเวกเตอร์ u นี่คือฐานนะสูงล่ะนะครับสูงก็เราสามารถหาได้นะครับก็เกิดจากตรงนี้ใช่ไหมฐานตรงนี้พอผมตั้งฉากขึ้นมาก็ตรงกับที่เรารู้กันฐานกับศูนย์ต้องตั้งฉากกันเส้นสีเขียวตรงนี้จริงๆคืออะไรนะครับก็คือเป็นขนาดของเวกเตอร์ v แล้วก็ sin เซต้าใช่ไหมเหมือนเราแตกแรงในฟิสิกส์อะตรงนี้ v cos ตรงนี้ v sin ใช่ไหมแต่ต้องเอาขนาดมาใช้เนาะดังนั้นตรงนี้คุณก็เอามาใส่นะครับก็ได้ฐานคูณศูนย์เนาะซึ่งตรงนี้มันออกมาเป็นนอร์มu นะ norm v sin theta ตรงนี้เราก็จากนิยามของ cross product คุณก็ได้ศูนย์นี้ดังนั้นถ้าเขาให้เวกเตอร์ u เวกเตอร์ v มาแล้วก็บอกว่ามันสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนี่เราให้หาพื้นที่คุณก็แค่เอามา cross product กันแล้วก็ใส่เลงให้กับมันนะครับหา norm ให้กับมันนะครับเรียบร้อยนะนี่คือข้อที่2นะครับนี่คือข้อที่2โอเคส่วนข้อที่1ก็น่าจะตรงไปตรงมานะน่าจะไปตรงมาจากนิยามเลยอ่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าอะไรนะครับข้อแรกทฤษฎีบทบอกว่าถ้า2เวกเตอร์มันพาราเรลกันนะเราก็ทราบเนาะว่าถ้าเวกเตอร์มันพาราเรลหรือขนานกันคราวที่แล้วเนี่ยผมได้พูดไปว่าเวกเตอร์ใดๆมันจะขนานกันหรือพาราเรลกันเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของเวกเตอร์ก็คือมันเป็นสเกลาร์มัลติโพลของกันและกันนะครับแต่อีกมุมนึงถ้าพูดในแง่ของมุมระหว่างมันเนี่ย2เวกเตอร์จะขนานกันก็เกิดขึ้นเมื่อ2เวกเตอร์เนาะมันจะขนานกันใช่มั้ยก็คือเมื่อมุมระหว่างมันเป็น0นะก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ใช่มั้ยมุมระหว่างมันเป็น0ก็คือชี้ไปทางเดียวกัน2เวกเตอร์นี้ขนานกันใช่มั้ยอันเนี้ยมุมระหว่างมันจะเป็น0นะครับวิธีการหามุมระหว่างมันคุณก็มาทับกันใช่ไหมคุณจะสังเกตว่ามุมระหว่างมันไม่มีอยู่ก็เวกมุมของมันเป็น0นะหรือมันจะมีขนานกันอีกลักษณะหนึ่งก็คือเมื่อทั้งคู่เนี่ยมันขนานกันแบบชี้ไปคนละทิศในกรณีเนี่ยการหามุมระหว่างมันคุณก็มาต่อกันใช่ไหมแล้วมุมระหว่างมันก็เลยเป็น180หรือไพเรเดียนดังนั้นอันนี้เนี่ยทฤษฎีบทนี้เนี่ยนะก็จะเป็นการบอกแล้วว่าเรารู้นะว่าเวกเตอร์2เวกเตอร์จะขนานกันเมื่อเป็นสเกลาร์มัลติโพลกันและกันนั่นคือข้อแรกข้อที่2ก็คือเมื่อมุมระหว่างมันเป็น0หรือว่าไพนะบอกว่าจะ make sense ทฤษฎีบทนี้เป็นบอกว่ามันจะพาราเรลหรือขนานกันก็ต่อเมื่อ cross product ออกมาเป็นเวกเตอร์0ตรงนี้เน้นย้ำนะครับตรงนี้ออกมาต้องเป็นเวกเตอร์เนาะดังนั้นด้านขวามือไม่ใช่เลข0นะลูกนะไม่ใช่เลข0นะครับแต่จะต้องเป็นเวกเตอร์0นะครับเป็นเวกเตอร์0เนาะโอเคนะ
นะครับเวกเตอร์0โอเคนะทีนี้มันมาได้ยังไงก็แน่นอนนะครับเราจะสังเกตได้ว่า if เซต้าเท่ากับ0ออเซต้าเท่ากับ pi เห็นไหมตรงนี้เราจะได้ว่าอะไรครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือ sin เซต้าจะเป็นอะไรเสมอไม่ว่าเซต้าเป็น0เรเดียนหรือว่าเป็นพายเรเดียนเนี่ยไซน์ออกมาเป็น0เสมอนะดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าจากนิยามของ cross product ที่เรานิยาม magnitude ของมันทางนี้พอคุณเห็นนะไซน์0ได้0แล้วนั้นมันคูณอะไรก็ได้0นะครับทีนี้ถ้าเราดูดีๆเนี่ยสิ่งที่เรามีคือตัวเนี้ยเรารู้ว่ามันเป็นเวกเตอร์ตอนนี้เราได้แล้วว่าเวกเตอร์เราเนี่ยมีขนาดเป็น0เวกเตอร์เดียวในโลกที่มีขนาดเป็น0ก็คือ0เวกเตอร์เนาะดังนั้นตรงนี้ก็เลยได้ผลพลอยได้ขึ้นมานะครับว่า u cross v ก็เลยเป็นเวกเตอร์0นะเห็นมั้ยตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับเลข0ตรงนี้คือเป็นสเกลาร์เป็นตัวเลขแต่0ตรงนี้เป็นเวกเตอร์นะครับโอเคมั้ยโอเคดังนั้นตอนนี้ผมอยากจะเน้นย้ำอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องพูดถึงนะก็คือสิ่งที่เราได้คล้ายๆกันนะผมลองย้อนกลับขึ้นไปเรื่อง dot product หน่อยย้อนกลับขึ้นไปเรื่อง dot product dot product คราวที่แล้วผมไม่ได้เน้นย้ำอ่ะเจอแล้วดูนี่คราวที่แล้วนะครับเราได้ว่าอันนี้นี่คือข้อที่1 เราสามารถใช้ dot product ในการเช็คว่า2เวกเตอร์เนี่ยมันตั้งฉากกันหรือเปล่านะครับได้ด้วยการที่เช็คว่ามันเท่ากับ0ตรงนี้คือเลข0นะลูกแล้วเมื่อสังเกตมันจะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อ dot product เป็นเลข0นะครับแล้วเปรียบเทียบกับเมื่อกี้ที่เราได้ทฤษฎีบอกนะครับได้เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ตั้งฉากกัน dot product เป็นเลข0แต่ถ้าขนานกัน cross product จะเป็น0 vector นะนะนี่คือสิ่งที่มันพาราเรลกันนะคล้ายๆกันระหว่าง dot product กับ cross product เนี่ยมันต่างกันนะให้ระวังนะนะครับตรงนี้พยายามเน้นให้เห็นถึงสิ่งที่แตกต่างนะครับสิ่งที่คล้ายกันนะครับคล้ายกันโอเคต่อไปนะครับก็จะพูดถึงคุณสมบัติของ cross product นะซึ่งเริ่มต้นนะครับดูทฤษฎี 1.10 นะตรงนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับยากตรงที่เนื่องจากนิยามของเราเนี่ยมันนิยามผ่านทางการใช้กดมือขวาเนาะในการหาทิศทางของ u cross v แล้วก็พูดถึงการหา magnitude ผ่านทางสูตรนะก็จะต้องพิสูจน์ผ่านทางไอ้นิยามตัวนี้นะครับเริ่มต้นเขาถามถ้าcross product ของตัวมันเองเป็นเท่าไหร่นะถ้าเราจำได้ตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกับเมื่อคราวที่เราพูดถึง dot product เนี่ยผมก็ถามว่าเฮ้ยแล้วถ้า dot product มัน dot ตัวมันเองจะได้เท่าไหร่ถ้าคุณจำได้เราได้พูดไปแล้วนะก็จะมีตัวที่คล้ายๆกันอยู่คืออยู่ตรงนี้เห็นไหมได้พูดไปว่าถ้า dot product ออกมาเป็นเห็นไหม norm ของตัวมันเองยกกำลังสองเห็นไหมอันนี้ก็จะคล้ายๆกันที่ผมพยายามให้คุณเห็นนะว่าเวลาคุณอ่านหนังสือหรือคุณอะไรคุณต้องดูคุณที่ไหนวะอะไรพยายามแบบนะ be curious นะพยายามถามเฮ้ย dot product cross product มันมีความคล้ายกันอยู่มากนะผมพยายามจะให้คุณจุกคิดนะแต่นี้เนี่ยมันได้เป็นเวกเตอร์0เลยจริงๆมันมาได้ยังไงก็ค่อนข้างคล้ายกับไอ้ตรงนี้นะกับที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะถ้าเป็นเวกเตอร์เดียวกันเนี่ยมุมระหว่างมันเป็นเลข0นะมุมระหว่างมันไม่มีมันเป็นเวกเตอร์เดียวกัน
พอมันเป็น0ปุ๊บใช่ไหมก็ sin 0ก็เป็น0นะเลยจริงคุณจะใช้ทฤษฎีข้างบนก็ได้มองว่าการที่เป็นเวกเตอร์เดียวกันมันขนานกันเนาะก็ใช้ทฤษฎีบนนี้ก็จะได้ทันทีว่าเป็น0เวกเตอร์ก็ได้มันจะได้ไม่ต้องคิดซ้ำก็ได้นะครับดังนั้นข้อแรกเคลียร์ข้อที่2เมื่อตะกี้ u cross v กับ v cross u เนี่ยเราได้พูดไปแล้วเนาะว่าสิ่งที่เราได้จากกดมือขวาคือ u cross v จะชี้ขึ้นทะลุกระดาษส่วน v cross u เนี่ยจะชี้ลงทะลุกระดาษลงไปข้างล่างดังนั้นตรงนี้เราเห็นชัดเจนว่าทิศทางมันตรงกันข้ามกันโอเคเรารู้จากกดมือขวาว่าทิศทางตรงกันข้ามกันทีนี้ถ้าคุณคิดตามต่อแล้วทิศทางเรารู้ตรงกันข้ามกันแล้วคำถามคือแล้ว magnitude มันนะเลนส์ของมันเป็นยังไงใช่ไหมถ้าคุณใส่ลงไปในสูตรนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าไอ v cross u อะจริงๆแล้วคุณก็ใช่ไหมลำดับสำคัญนะนี่ uv คุณก็ต้องใส่ uv ใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ผมก็เลยต้องใส่ vu แล้วก็ใส่เซต้าคุณจะสังเกตว่ามันออกเป็นสูตรเดิมอ่ะถูกปะเพราะว่ามันแค่สลับ u กับ vv v กับ u ตรงนี้นะแล้วมุมของมันเซต้าก็ยังเท่ากันใช่ไหมมุมระหว่าง u กับ v กับมุมระหว่าง v กับ u มันคือมุมเดียวกันดังนั้นคุณจะสังเกตว่าแมกนิจูดของมันก็เลยออกมาเท่ากันดังนั้นตอนนี้เราได้สองข้อมูลมาแล้วว่า u cross v กับ v cross u ทิศทางตรงกันข้ามและแมกนิจูดของมันก็เท่ากันด้วยนั่นแปลว่าอะไรมันเลยเป็นลบของกันและกันก็จบผมพิสูจน์ด้วยการอธิบายให้ฟังกันนะโอเคไหมนะครับนะส่วนข้อที่3นะครับก็เป็นการที่บอกว่าถ้าเราดูในแง่ของสูตรก่อนเนาะข้อที่3เนี่ยเป็นการบอกว่าคุณสามารถดึงสเกลาเนี่ย A กับ B เป็นสเกลานี้ออกมาข้างนอกได้เลยนะครับซึ่งถ้าคุณคิดดูดีๆเนี่ยจริงๆแล้วสูตรนี้ค่อนข้าง obvious นะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณคิดตามผมตอนเราคำนวณตัวเนี้ยคุณก็ต้องใช้2สูตรเนาะอันนึงคือใช้กดมือขวาเพื่อหาทิศทางอีกอันนึงคือใช้สูตรในการหาแมกนิทูดอย่างไรก็ตามเราเริ่มต้นที่ทิศทางก่อนก็ได้นะครับตัวนี้คุณจะสังเกตได้ว่าu กับสมมติมองกรณี a กับ b เป็นบวกก็ได้นะถ้าในกรณีที่ a กับ b เป็นบวกเนี่ย au กับ bv เนี่ยมันคือเวกเตอร์ที่ทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u กับ v เนาะผมพูดใหม่นะถ้า a กับ b เป็นบวก au กับเวกเตอร์ u ทิศทางเดียวกัน bv กับเวกเตอร์ v ทิศทางเดียวกันใช่มั้ยดังนั้นแปลว่าอะไรตอนคุณใช้ right hand rule หรือกดมือขวาเนี่ยสุดท้ายมันก็ได้ทิศทางเดียวกันกับ u cross v เลยเพียงแต่ว่าสเกลมันต่างกันจากเดิมนะครับขนาดของมันจะเพิ่มขึ้นดังนั้นทิศทางเนี่ยมันไปทิศทางเดียวกันแค่ว่าแมกนิจูดของมันต่างกันด้วยสเกลของ AB ซึ่งถ้าคุณไปใช้สูตรแมกนิจูดในการหาขนาดของมันคุณมาใส่ในสูตรนี้ใช่ไหมคุณจะสังเกตได้ว่า U กับ AU นี่ขนาดมันต่างกันอยู่ที่คุณมี A เข้าไปใช่ไหม V กับ BV มันก็มี B โผล่ขึ้นมาเนาะดังนั้นพอมันคุณมีcopy a copy b มาเนาะแมกนิจูดของมันก็เลยเพิ่มเป็น ab ใช่มั้ยทีนี้คุณก็ไปทำกรณีที่2อีกเฮ้ยถ้า a เป็นบวกแล้ว b เป็นลบเกิดอะไรขึ้นนะคุณก็ทำคล้ายๆกันเห็นมั้ยว่าในกรณีที่ a เป็นบวก b เป็นลบคุณจะเห็นได้ว่า bv กับเวกเตอร์ v ก็จะทิศทางตรงกันข้ามกันใช่มั้ยเพราะถ้ามันเป็นลบปุ๊บเนี่ยมันก็จะตรงกันข้ามแล้วใช่มั้ยนะแล้วคุณก็ไล่ไปนะ4กรณีนะแล้วคุณก็จะเห็นได้ว่าสูตรเนี้ยจริงๆมัน make sense มากๆเลยนะแต่มันทีเดียสอ่ะผมก็เลยไม่ได้เขียนให้เราแบบละเอียดนะก็ไปใช้เลยนะพูดให้เราฟังคร่าวๆนะว่าจริงๆแล้วที่มาการพิสูจน์ทำยังไงนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปเขียนเองนะครับส่วนข้อ4กับข้อ5ก็อาจจะต้องจินตนาการยากหน่อยนะครับที่พูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อให้เราเห็นได้ว่าเฮ้ยนิยามที่เรามีตอนแรกเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเพราะว่าเวลาเราไปหาคุณสมบัติรวมถึงการคำนวณอะไรต่างๆมันคำนวณยากใช่ไหมตอนนั้นก็เลยสู่ภารกิจถัดไปคล้ายๆกับเรื่องดอทโปรดักต์ก็คือจากนิยามตรงนี้นิยามนี้ดีในแง่ไหนดีในแง่ที่ทำให้เราเห็นภาพหาแมกนิจูดยังไงใช้กดมือขวาหาทิศทางยังไงแต่ข้อเสียคือเวลาเราหาคุณสมบัติหรือ calculate ต่างๆมันยากดังนั้น our quest our next quest นะครับก็คือจะต้องไปหาสูตรที่2นะครับซึ่งเป็นสูตรที่เหมาะกับการคำนวณ
หมาะกับการนำไปใช้ในการหาคุณสมบัตินะครับซึ่งอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วคือมันจะอยู่ในรูป determinant นั้นคำถามก็คือเราจะทำมันยังไงนะครับคำตอบก็คือเดี๋ยวเราจะยืมมือ standard basis ของปริภูมิเวกเตอร์ของเรานะครับก็คือเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k นะครับเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k นะครับก็มีทฤษฎีบทนี้โอเคทีนี้การจะหาว่าเวกเตอร์ i cross j เป็นเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราจะลองดูทีละตัวนะจริงๆก็ไม่ได้ยากนะก็อย่าลืมนะครับเวกเตอร์ i เนี่ยอย่าลืมนะเรามีปริภูมิ3มิติอยู่เนาะมีแกน x แกน y แกน z แล้วเรามี octant อยู่นะครับนะแล้วมันก็ตั้งฉากกันหมดเนาะเวกเตอร์ i คืออะไรนะครับเวกเตอร์ i ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่ชี้ไปในทางบวกของแกน x แล้วก็เป็นยูนิตเวกเตอร์นะเป็นเวกเตอร์1หน่วยดังนั้นเรารู้นะครับว่าเวกเตอร์ i คือชี้ไปทางนี้เวกเตอร์1หน่วยนะครับแล้วก็เวกเตอร์ j ไปทางนี้นะเป็นเวกเตอร์1หน่วยเหมือนกันไปทางแกน y นะครับแล้วก็ z ไปทางนี้พูดผิดเวกเตอร์ k ไปทางนี้โอเคดังนั้นเรามีเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k อยู่ในใจแล้วนะเราลองมาทำความเข้าใจกันในลองใช้กดมือขวาดูสินะจากกดมือขวาเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่า i cross j เป็นเท่าไหร่ถ้าจากกดมือขวาโอเคเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j cross กันเนี่ยนะถ้าคุณใช้กดมือขวาคุณจะเห็นได้ว่ามันจะชี้ไปในทางเดียวกับ k แต่คือมันชี้ไปในทางของ k แต่เรารู้ว่ามันขนานกับเวกเตอร์ k แต่เราไม่รู้ว่าสเกลาร์มันเป็นเท่าไหร่ใช่มั้ยไม่รู้ว่าแมกนิจูดของมันเป็นเท่าไหร่ใช่มั้ยเรายังสรุปไม่ได้นะเวกเตอร์ i cross j มันได้เวกเตอร์ k นะดังนั้นเราใช้กดมือขวาเพื่อหาทิศทางเฉยๆใช่มั้ยดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปหาว่าสเกลาร์ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ก็อย่าลืมนะครับว่านิยามของเราเนี่ยช่วยในการคำนวณแมกนิจูดนะครับว่า cross product แมกนิจูดของมันเป็นอะไรก็จากสูตรนะคุณก็ใส่ลงไปแล้วก็เป็นไซน์เซต้านะก็เวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เป็นยูนิตเวกเตอร์นะเป็นเวกเตอร์1หน่วยนะตรงนี้ก็เป็น1นะตรงนี้ก็เป็น1นะครับแล้วก็ i กับ j เนี่ยคุณจะสังเกตมันทำมุม90องศานะครับก็สาย90หรือสายพายส่วน2ซึ่งสาย90ก็ออกมาเป็นเท่าไหร่เป็น1ดังนั้นคุณจะสังเกตว่าตรงนี้ออกมาเป็น1อ้าวก็แสดงว่าอะไรอ่ะก็แสดงว่าเวกเตอร์ i cross j เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่ขนานกับเวกเตอร์ k แล้วก็มีเป็นยูนิตเวกเตอร์ด้วยเวกเตอร์อะไรวะที่ขนานกับเวกเตอร์ k แล้วก็เป็นยูนิตเวกเตอร์ด้วยคำตอบก็คือเวกเตอร์ k เองก็เลยได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วตรงนี้เวกเตอร์ i cross j ก็ไม่ใช่ใครนะครับก็เป็นเวกเตอร์ k จากนิยามของ cross product นะเวลาเราวิเคราะห์จากนิยามนี้ต้องทำอย่างนี้นะค่อยๆไปนะครับนะแต่ทีนี้สำหรับอันอื่นๆคุณก็คิดทำนองเดียวกันนะครับเราลองไปไล่ดูเองว่าทำไม j cross k เป็น i อะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่จะช่วยให้เราจดจำได้ง่ายๆนะครับก็คือการใช้เขาเรียกว่าวัฏจักรใช่ไหมไซเคิลในการช่วยจำนะครับก็คือเราก็วาดขึ้นมาเนาะว่าเรามี i เวกเตอร์ i เวกเตอร์ j แล้วก็เวกเตอร์ k นะแล้วเราก็วาดวัฏจักรขึ้นมาวัฏจักรอย่างนี้ก็ให้เราเป็นทิศcounter clockwise ใช่ไหมก็คือทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มนาฬิกาแปลว่าอะไรก็ i cross j ใช่ไหมถ้าเราวิ่งไปทางนี้ i cross j ก็จะได้ k นะต่อไปถ้า j cross k ใช่ไหม j cross k ก็จะได้ i แล้วก็ k cross iก็จะได้ j ตามลูกศรโอเคไหมนะครับ
แล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้วก็มาจากอะไรนะครับไอ้ตรงนี้ที่ i cos i j cos j k cos k เท่ากับ0เนี่ยนะก็มาจากที่เราเพิ่งพิสูจน์ไปเมื่อตะกี้นะว่าถ้าเวกเตอร์ตัวมันเองเนี่ย cross product กับตัวมันนะครับก็จะได้0เวกเตอร์นะครับดังนั้นตัวนี้เป็นผลพลอยได้มานะครับแล้วก็แน่นอนนะถ้ามีใครถามคุณแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ชี้ไปตามลูกศร i cos j แล้วมันได้ k ตามลูกศรแต่มันเป็น j cos i จะได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จริงๆเราก็รู้เหมือนกันเนาะก็รู้เหมือนกันจากตรงนี้นะครับที่เราทำกันมาว่าถ้ามันสลับตำแหน่งกันเนี่ยนะก็จะเป็นทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นจริงๆแล้ว j cos i ก็เลยเป็นลบ k นะครับนะส่วนอื่นๆก็ทำนองเดียวกันนะ k cos j ก็จะได้ลบ i cos k ก็จะได้ลบ jนะครับพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันชี้ไปในทางเดียวกันกับวัฏจักรอันนี้ก็จะได้ตามนั้นเลยแต่ถ้ามันชี้ทิศทางตรงกันข้ามกับวัฏจักรนี้คุณต้องเติมลบให้มันแค่นั้นเองนะครับแต่ทุกอย่างก็ตรงไปตรงมานะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์มากๆนะครับในการหาสูตรที่2ของ cross product กันนะครับโอเคนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบท 1.1.2 นะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่จะช่วยเราในการหา cross product นะเอาไปใช้ในการคำนวณนะครับถึงตรงนี้เนี่ยผมหวังว่าเราจะเริ่มเห็นนะว่าความคล้ายกับความต่างของ dot product cross product มีอะไรบ้างผมพยายามชี้ให้เห็นนะครับหวังว่าเราจะโน้ตเอาไว้ให้อย่างเช่นข้อที่1นะเมื่อกี้ก็ได้พูดไปเนาะถ้าข้อที่1ตรงนี้ถ้า dot product ก็จะได้ norm ใช่ไหมกำลัง2ข้อที่2ตัวนี้ก็ต่างกันใช่ไหมถ้าเป็น dot product มัน commutative มันสลับที่กันได้แต่ถ้า cross product มันต้องเป็นลบนะครับส่วนข้ออื่นเราลองไปดูเองไปเปรียบเทียบกันเอาเองนะครับโอเคอีกอันหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดนะแต่ผมมองว่าเราจะเริ่มมีเซนส์นั่นก็คือว่า dot product เนี่ยมันสามารถพูดได้ในทั้ง R2 และ R3 ใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วพูดได้ใน Rn ทั่วๆไปด้วยก็ได้นะครับนะก็แค่เพิ่มคอมโพเนนต์เข้าไปนะแต่ cross product ไม่ make sense เลยใน R2 พูดไม่ได้ทำไม R2 พูดไม่ได้ล่ะก็คุณดูดิกดมือฝาของคุณอ่ะคุณต้องใช้3มิติอ่ะคุณไม่มีทางใช้แค่2มิติเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทั้งเวกเตอร์ U เวกเตอร์ V ตอนนั้นคุณจึงไม่เคยเห็น cross product ใน R2 เลยตอนนั้นระวังนะครับ dot product นี่เวลาคุณไปทำกับมันเนี่ยมันมีในโจทย์เนี่ยมันอาจจะมี2 component บ้าง3 component บ้างก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาดูใน R2 หรือ R3 แต่ถ้า cross product ยังไงยังไงก็ต้อง R3 ไม่เคยมีใน R2 ไม่เคยมีใน R2 เน้นย้ำนะครับเผื่อใครที่ยังมองภาพไม่ออกผมพยายามชี้ให้เห็นนะเพราะปัญหาของผมตอนที่ผมศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยนะตอนผมอ่านหนังสือเนี่ยก็จะพยายามตรงนี้เฮ้ยมันต่างกันยังไงมันเหมือนกันยังไงนะเออนะก็ตรงนี้ชี้ให้เห็นนะครับก็มาถึง 1.12 นะครับเราลองมาดูนะว่ามายังไงนะก็แน่นอนนะครับเราจะ proof กันนะครับเน้น proof นะครับนะก็ U cross V นะครับดังนั้นตรงนี้อย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะว่าเวกเตอร์ U ของเราจะต้องเป็นเวกเตอร์ใน3มิตินะครับดังนั้นคอมโพเนนต์ของมันก็จะเป็น U 1i บวก U 2j บวก U 3k นะครับแล้วก็ cross product กับ V 1iบวก v2j บวก v3k โอเคไหมนะแล้วทีนี้คุณสมบัติที่ผมจะใช้นะครับในการ cross product ก็คือจะใช้ไอการกระจายตรงเนี้ยนะครับข้อที่4เนี่ย cross product กระจายเข้าไปได้แจกแจงได้นะข้อที่4แจกแจงเข้าไปได้ distributive property distributive law นะครับแล้วก็จะกระจายทางขวาหรือทางซ้ายได้หมดเลยนะครับรวมถึงข้อที่3นะครับที่บอกว่าถ้าเรามีสเกลาร์อยู่ใช่ไหมสามารถดึงออกไปข้างหน้าได้เลย
นะครับดังนั้น3 4 5นะผมก็จะใช้อีลุงตุงนางตรงนี้นะครับนะกระจายแจกแจงไปดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตรงเนี้ยตัวเนี้ยมันก็จะต้องกระจายเข้าไปทีละตัวอย่างนี้เลยโอเคมั้ยมันกระจายเข้าไปนะครับโอเคมั้ยดังนั้นช้าๆนะสมมติผมเอาตัวนี้เข้าไปก่อนลองดูนะคู่แรกนะ U1i กับ V1i ใช่ไหมผมเอามา cross product กันก็แน่นอน U1 กับ V1 เป็น scalar ดึงออกมาได้ไส้ในก็จะเหลือ i cross i โอเคนี่คือคู่แรกนะครับต่อไปคู่ที่2นะครับก็มี U1 V2 เป็น scalar ออกมาก็จะได้ i cross j นะเป็นเวกเตอร์คู่ที่3ก็จะมี U1 V3แล้วก็ i cross k โอเค make sense มั้ยผมหวังว่าจะ make sense นะครับนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องไปศึกษา cross product ของเวกเตอร์ i j k ก่อนเพราะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าเวกเตอร์ i j k เป็น basis ใช่ไหมเวกเตอร์ใดๆใน R3 เขียนอยู่ในรูปลีเนียร์คอมบิเนชันของมันได้เวกเตอร์ใดๆใน R3 เขียนในรูปลีเนียร์คอมบิเนชันของมันได้งั้นถ้าเราเข้าใจเวกเตอร์ i j k ว่ามัน cross product กันยังไงเวกเตอร์อื่นเขาจะตามมาใช่ไหมนี่คือความคลาสสิกนะต่อไปนะครับตัวแรกเรากระจายไปแล้วเราก็จะทำทำนองเดียวกันครับตัวที่2ก็กระจายเข้าไปเหมือนกันนะครับกระจายเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ u 2 v 1เนาะj cross i นะครับบวกกับ u 2 v 2นะครับ j cross jบวกกับ u 2 v 3 j cross k โอเคแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับเอาตัวสุดท้ายกระจายเข้าไปปั๊บนะก็จะได้ u 3 v 1นะครับk cross i บวกกับ u 3 v 2 k cross j บวกกับu 3 v 3 k cross k ดังนั้นมันจะออกเป็น9เทอมนะครับซึ่งตอนแรกดูบ้าคลั่งมากแต่จริงแล้วมีหลายเทอมที่มันจะหายไปนะครับหายไปยังไงนะครับก็อย่าลืมนะที่ได้เน้นย้ำไปตรงนี้นะถ้าเป็นเวกเตอร์ตัวมันเอง cross กันจะได้0เวกเตอร์นะครับดังนั้นตรงนี้จะได้0เวกเตอร์นะครับตรงนี้0เวกเตอร์ครับตรงนี้ก็0เวกเตอร์ครับผมอาจจะเข้มไปว่ะเดี๋ยวมันไปทับแล้วตรงนี้0เวกเตอร์0เวกเตอร์0เวกเตอร์นะโอเคมั้ยโอเคครับต่อไปนะครับตัวต่อมานะก็i cross j ตรงนี้เราก็ตามวัฏจักรเนาะ i cross j เมื่อกี้พี่สูตรแล้วได้ k งั้น i cross j ได้เวกเตอร์ k ส่วนตรงนี้ j cross i ใช่มั้ย i cross j ได้เวกเตอร์ k j cross i ก็จะได้เวกเตอร์ลบ k เองนะครับดังนั้นตรงนี้ได้ลบ k โอเคทำนองเดียวกันนะถ้าสมมุติว่าเรามี i cross k ใช่มั้ย i cross ki cross k นี่ถ้าคุณไปดูในวัฏจักรใช่มั้ยมันจะทิศทางตรงกันข้ามกับลูกศรนะพอ i cross k ปุ๊บมันก็เลยต้องได้ลบ j นะครับอย่างที่ผมบอกถ้าวิ่งคนละทิศทางเนี่ยมันจะต้องเติมลบดังนั้นมันจะต้องคู่กับ k cross i เนาะ k cross i ซึ่ง k cross i ก็ตามวัฏจักรนี้ก็จะได้เวกเตอร์ j นะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย j cross k ก็จะได้ i เนาะ j cross k ตัวนี้ก็จะได้ i ส่วนตัวนี้ k cross j ก็จะเป็นลบ i นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นผมให้เป็นสีม่วงแล้วกันโอเคดังนั้นตรงนี้จะออกมานะจาก9เทอมนะครับมันเป็นเวกเตอร์0ไป3เทอมก็จะเหลือ6พอเหลือ6เทอมคุณก็จะจับคู่ได้เป็น3คู่นะครับเราก็จะจับกลุ่มกันคุณก็ลองมาดูนะครับเริ่มต้นนะครับเอาสีเขียวกับคู่สีเขียวกันนะครับนะ
ตรงนี้คุณจะสังเกตคุณจะได้ u 1 v 2ลบ u 2 v 1นะครับ v 2ลบ u 2 v 1แล้วก็อยู่หน้าเวกเตอร์ k นะเพราะอย่าลืมตรงนี้เนี่ยมันมีลบอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบนะสีเขียวไปแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะได้เป็นดูเวกเตอร์ j บ้างเนาะเวกเตอร์ j เอาสีเหลืองกับสีเหลืองนะครับก็จะได้ u 3 v 1แล้วก็ลบ u 1 v 3นะครับu 3 v 1ลบ u 1 v 3เวกเตอร์ g นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนาะเป็นสีม่วงนะครับกับสีม่วงตรงนี้สีชมพูแล้วกันนะก็จะกลายเป็น u 2 v 3ลบ u 3 v 2แล้วก็เวกเตอร์ i เนาะโอเคแล้วเราก็ทำการสลับที่กันนิดนึงนะจริงๆผมเขียนลำดับไม่ค่อยดีเอาเทอมแรกเนี่ยมาอยู่ด้านหลังก่อนนะแล้วก็เทอมแรกตรงนี้ผมค่อยย้ายไปอยู่เทอมขวาสุดโอเคนะก็คือสลับ2เทอมนี้นะส่วนเทอมกลางนะครับผมจะดึงลบออกมาผมจะดึงลบออกมาก็จะกลายเป็น u 1 v 3ลบ u 3 v 1แล้วก็เวกเตอร์ gนะนะงั้นตรงนี้ระวังนะครับผมดึงลบออกมาซึ่งตรงนี้ก็จะจบการพิสูจน์แล้วเอ๊นะครับจบการพิสูจน์ยังไงถ้าคุณคิดดูดีๆนะครับในทฤษฎีบทตรงนี้เนี่ยนี่คือ determinant ของ2คูณ2นะครับก็คูณลงลบคูณขึ้นเนาะไอ้ค่าสมมูลตรงนี้ไม่ใช่แมกนิจูดของอะไรแล้วนะของเวกเตอร์แล้วนะไอ้สัญลักษณ์นี้คือ determinant ของเมทริกซ์2คูณ2เนาะดังนั้นมันก็คูณลงลบคูณขึ้นก็ u 2 v 3ลบ u 3 v 2เช็คจบนะครับมีลบออกมานะตัวนี้ u 1 v 3ลบ u 3 v 1เช็คถูกต้องนะครับได้ตรงกันเนาะเทอมสุดท้าย u 1 v 2ลบ u 2 v 1เช็คถูกต้องจบการพิสูจน์วันเจี๊ยบนะครับโอเคนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราพิสูจน์ได้มาตรงนี้นะแล้วถ้าคุณดูดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมหวังว่าทุกคนจะเห็นนะว่าผมทำไอ้สีแดงตรงนี้ให้ดูแล้วนะแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวตรงนี้จริงๆมันคือการหา determinant ของ3คูณ3นะครับโดยที่คุณแตก cofactor minor โดยใช้แถวบนสุดถ้าคุณจำได้ไอ้ cofactor minor เนี่ยก็จะต้องมีอะไรนะสัมประสิทธิ์ลบ1กำลัง i บวก j ใช่ไหมตำแหน่ง1 1มันเป็นบวกไงใช่ไหมแต่ตำแหน่ง j เนี่ยมันจะเป็นแถวที่1หลักที่2ก็เป็นลบ1กำลัง3ก็เลยต้องมีลบส่วนตรงนี้ตำแหน่งที่แถว1หลัก3ก็เป็น1บวก3ลบ1กำลัง1บวก3ก็เลยเป็นบวกใช่ไหมนั่นก็เลยต้องเป็นบวกลบบวกนะครับมันคือการหา determinant ของเมทริกซ์3คูณ3แตกโดยใช้แถวบนในการหา cofactor minor นะครับแต่นั้นจริงๆแล้วอันนี้กับอันนี้คือสิ่งเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณคิดดีๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะจำไออันแรกสุดเนี่ยมากที่สุดเพราะมันจำง่ายสุดดังนั้นที่พิสูจน์มายาวเหยียดเนี่ยเขาก็เลยมาจำอันนี้ได้สูตรที่สวยงามมากนะวิธีการคืออะไรนะครับบรรทัดบนสุดนะก็เป็นเวกเตอร์ ijkบรรทัดที่2นะครับก็คือให้คุณเอาคอมโพเนนต์ของเวกเตอร์แรกมาใส่ใช่มั้ยเริ่มต้นด้วย u คุณก็เอา u 1 u 2 u 3มาใส่นะแล้วพอ v เป็นเวกเตอร์ที่2นะคุณก็ v 1 v 2 v 3มาใส่บรรทัดสุดท้ายนะครับแล้วคุณก็หาดีเทอร์มินันต์นะครับหาดีเทอร์มินันต์นะถ้าคุณจำได้ถ้าใครจำไม่ได้หาวิธีดีเทอร์มินันต์ยังไงก็อย่าลืมนะสมมุติผมแตกโคแฟกเตอร์ไมเนอร์โดยใช้บรรทัดแรกใช่มั้ยฉะนั้นเริ่มต้นคุณก็พิจารณาเอนทรีนี้คุณตัดแถวตัดคอลัมน์มันคุณก็จะได้หา determinant ของ u 2 u 3ลบ v 2 v 3แล้วก็ตรงนะแล้วก็ต่อไปดู entry j ซึ่งตรงนี้ entry j ต้องมีลบอยู่ข้างหน้าคุณก็ตัดแถวตัดคอลัมน์นั้นก็จะได้ u 1 v 1 u 3 v 3ตรงกันใช่มั้ยแล้วต่อไปคุณก็ดู entry k ซึ่งข้างหน้าต้องเป็นบวกก็ตัดแถวนี้หลักนี้นะครับแล้วคุณก็จะได้ต้องไปหา determinant ของเวกเตอร์นี้นะครับดังนั้น perfectนะตอนนี้เราเคลียร์แล้วเราได้คุณสมบัตินะคุณสมบัติของ cross product รวมถึงนะย้ำอีกทีนะ
ได้คุณสมบัติทฤษฎีบท 1.10 มาใช้นะถ้ามีค่าคงที่ดึงออกมาได้ distributive ได้นะครับแล้วก็ได้พิสูจน์ด้วยว่าการคำนวณนะคำนวณยังไงนะก็เรียบร้อยนะครับนี่คือ cross product ก็ประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปนะครับก็ใครฟังผมอยู่พิมพ์อะไรมาพิมพ์ date มาก็ได้พิมพ์ determinant มาให้หน่อยนะครับพิมพ์ determinant มาให้หน่อยพิมพ์ date นะครับสัปดาห์ที่แล้วมีลั่นนะครับมีคนบ่นนะเปิดไมค์บ่นให้ผมฟังสัปดาห์นี้ยังไม่มีคนลั่นมาให้ผมนะครับมาพิมพ์อีกแล้วก็พยายามดูนะทุกๆ25นาทีก็จะพยายามนั่นคือเป้าหมายของผมพยายามสักพักหนึ่งให้พิมพ์แต่จะไม่ให้พิมพ์มากเกินไปนะครับนะดังนั้นตอนนี้เรียบร้อยนะครับภาพหลักๆก็คือความแตกต่างความเหมือนของ dot product กับ cross product เป็นยังไงแล้วก็แต่ละหัวข้อมีประโยชน์ยังไงเน้นย้ำเรื่องอะไรนะครับคำนวณยังไงเห็นไหมแล้วก็นะผมหวังว่าเราจะเห็นนะครับก็มาถึงน่าจะ2ข้อสุดท้ายใช่ไหมสองข้อสุดท้ายนะครับก็ข้อ 1.13 กับข้อ 1.14 นะครับนะ 1.13 1.14 เราน่าจะไปดูข้อ 1.14 ก่อนละกันนะครับ 1.14 เขาบอกว่าอะไรนะครับ find a vector orthogonal to two vector นี่นะครับให้เวกเตอร์ u มาให้เวกเตอร์ v มาโอเคนะ orthogonal คราวที่แล้วเราพูดไปแล้วเนาะ orthogonal หรือ perpendicular คือตั้งฉากเขาไปหาเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทั้งเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v ในเวลาเดียวกันใช่ไหมก็อย่างที่เราให้ฟังมันก็จะมีพระเอกของเราก็คือเรารู้เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทั้งสองเวกเตอร์นี้นะครับก็จริงๆแล้วมีหลายเวกเตอร์นะครับนะแต่เราเขาไปหาสักเวกเตอร์นึงใช่ไหมไฟล์ a มันไม่อยู่นี้ครับอย่างถ้าอยู่นี้เขาต้องเป็นเดิมใช่ไหมอันนี้ a ใช่ไหม a เวกเตอร์ดังนั้นตรงนี้ก็คุณก็หา u cos v ก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกจริงๆแล้วที่มันไม่ยูนิคเพราะว่าคุณตอบอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น u cos v นะเป็นเลขอะไรก็ได้เพราะสเกลาร์คูณ u cos v อันเนี้ยยังไงมันก็เป็นเวกเตอร์ที่พาราเรลกับเวกเตอร์ u cos v แล้วก็มีคุณสมบัติว่าตั้งฉากกับทั้ง2เวกเตอร์นี้เหมือนกันนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกมันไม่ยูนิคนะดังนั้นผมก็เลยบอกว่าคุณจะตอบ u cos v ก็ได้หรือคุณจะตอบลบu cos v ซึ่งจริงมันคือ v cos u ใช่ไหมหรือจริงๆคุณจะใส่เลข2ใส่เลข5ใส่อะไรได้เหมือนกันถูกเหมือนกันนะแต่โดยปกติก็คิดแค่ u cos v ก็พอใช่ไหมครับอ่ะดังนั้นเราก็มาเลยนะครับดังนั้นคำตอบก็คือเราต้องไปหา u cos v นะก็จะใช้ทฤษฎีบทล่าสุดที่เราคิดกันมานะครับก็เริ่มแรกก็ใส่เวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k มานะครับแล้วผมก็เขียน u cross v มาเริ่มต้นด้วย u เนี่ยนะ v ผมอาจจะมีแบบนี้ก็แล้วกัน u ปุ๊บก็เขียนดีๆนะตรงนี้จริงแล้วในแง่ของ component ตรงนี้มันก็คือ -1 0 6เนาะนะสัมประสิทธิ์หน้าเวกเตอร์ j อ่ะคือ0นะครับตรงนี้ต้องเป็น -1 0 6ใส่เข้าไปนะส่วนตัวตรงนี้มันก็คือ2 -5 -3 เนาะก็ใส่ลงไปใช่ไหมดังนั้นลำดับสำคัญนะครับในเรื่อง cross product โอเคเราก็จะแตกนะครับหา determinant ของ3คูณ3ตรงนี้นะครับโดยเริ่มที่ i ก่อนนะก็ลุยเลยนะครับก็ที่เวกเตอร์ i นะเวกเตอร์ i ก็ตัดอันนี้ตัดอันนี้นะครับไส้ในก็เหลือ0 6 -5 -3นะครับ0 6 -5 -3 copy นะปรับเวกเตอร์ i นะครับต่อไปทำนองเดียวกันกับเวกเตอร์ j เนาะแต่อย่าลืมนะครับตรงเวกเตอร์ j เนี่ยตรงนี้จะต้องมีลบนะสำคัญมากคุณก็ตัดเวกเตอร์ j เวกเตอร์ j ก็จะเหลือ -1 6 2 -3 นะครับแล้วก็บวกกับตัวหลังสุดเป็นเวกเตอร์ k คุณก็ตัดแถวตัดหลักที่มี k อยู่นะครับก็จะเหลือ -1 0 2 -5 แล้วก็หาดิอ่ะพอจาก3คูณ3ใช่ไหมคุณก็จะเหลือ2คูณ2นะครับคุณก็คูณลงลบคูณขึ้นเนาะคูณลงตรงนี้เป็น0ลบด้วยคูณขึ้น
คูณขึ้นมาได้ลบ30แต่มีลบอยู่ก็เลยได้บวก30 i นะโอเคลบด้วยตรงนี้คูณลงได้ลบ1คูณลบ3ได้3ลบด้วยคูณขึ้น6 2 12นะครับก็จะได้ตรงนี้โอเคบวกกับคูณลงได้ลบ1คูณลบ5ได้บวก5คูณขึ้นได้0นะตรงนี้ได้เวกเตอร์5คีย์ตรงนี้ก็จะได้30 i นะ3ลบ12ได้ลบ9ลบลบ9กลายเป็นบวก 9j นะครับบวก 5k นะคุณจะตอบอยู่ในรูปเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k แบบนี้ก็ได้เลยคุณจะเขียนในรูปคอมโพเนนต์แบบนี้ก็ได้นะครับ30 9 5เนาะนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกอันนี้คำตอบมันไม่ยูนิคนะจริงๆค่าคงที่คูณเวกเตอร์ u cross v ก็จะเป็นคำตอบได้เหมือนกันนะครับนี่คือข้อ 1.14 นะโอเคนะก็น่าจะถึงเวลาที่เราลองทำข้อ 1.13 เองลองทำดู 1.13 นะก็ 1.13 นะครับเขาให้หาพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดทั้ง3คือ3จุดนี้นะก็แน่นอนนะครับเราอาจจะลองไปวาดรูปดูก็ได้นะครับใน3มิตินะผมว่าก็ไม่จำเป็นนะถ้าเราเข้าใจมันนะก็ลองทำดูนะครับคำใบ้ของข้อ 1.13 ก็คือให้เราใช้ทฤษฎีบท 1.9 พาร์ท B พาร์ท2นะครับนะซึ่งเรารู้จากอันนี้นะจงลองหาความสัมพันธ์ระหว่างพาราเลลโลแกรมกับสามเหลี่ยมนะว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงลองคิดดูนะครับดังนั้นตรงนี้ให้เวลานะลองคิดดูว่าทำยังไงคำแปลของผมคือใช้ทฤษฎีบท 1.9 พาร์ท 2นะครับในการทำข้อ 1.13 อ่ะเชิญนะครับก็เดี๋ยวผมให้เวลาสักประมาณ 5-6 นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอาจจะต้องส่งผมดูนะครับว่าได้ไงถ้าได้คำตอบอะไรแล้วก็ส่งมานะครับเชิญครับ
ไม่แน่ใจว่าทำไปถึงไหนอาจจะคำนวณอยู่หรือเปล่านะครับนะก็สิ่งแรกที่เราทำได้นะก็ลองวาดดูนะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปวาด3มิติจริงๆนะเราวาดคร่าวๆก็ได้ให้เราเห็นภาพนะมีจุด O มีจุด P มีจุด Q ให้มาเนาะมี3จุดนะครับแล้วโจทย์ก็คือให้หาพื้นที่ตรงนี้นะเราจะหายังไงนะก็อย่าลืมว่าเรามีเครื่องมือสุดพิเศษอยู่นะครับก็คือparallelogram นะครับแบบนี้ก็ได้ OPOQ นะตอนนั้นเราจะต้องสร้างเวกเตอร์ใช่มั้ยพอเรารู้อยู่แล้วทฤษฎีบทเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะก็ย้อนกลับขึ้นไปดูดูได้ว่าอยู่นี่ทฤษฎีบทนี้สิ่งสำคัญคือจะต้องมีเวกเตอร์นะครับที่เป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมานะครับเราก็สร้างเวกเตอร์สิสร้างเวกเตอร์ยังไงคุณก็วาดดิจุด O จุด P คุณก็สร้างเวกเตอร์ OP ขึ้นมาได้ก็ได้เวกเตอร์แล้ว OQ คุณก็สร้างเวกเตอร์ขึ้นมาได้แล้วแล้วผมก็ต้องไปหา OP เวกเตอร์ OP ยังไงแม้เราก็รู้ว่าวิธีการหาเวกเตอร์จากจุด 2.9 จุดปลายลบจุดต้นใช่ไหมก็จุดปลาย2ลบ0 3ลบ0 4ลบ0ดังนั้น OP ก็คือ2 3 4ทำนองเดียวกันผมก็หาเวกเตอร์ OQ ได้ก็จุดปลายลบจุดต้นก็3ลบ0 2ลบ0 0ลบ0ก็จะได้3 2 0ได้2เวกเตอร์มาก็ทฤษฎีบทบอกว่าอะไรครับเราสามารถหาพื้นที่พาราเรลโลกรัมนี้ได้นะพื้นที่ตรงนี้พาราเรลโลกรัมประเด็นก็คือโจทย์ไม่ได้หาพื้นที่พาราเรลโลกรัมนะโจทย์ให้หาพื้นที่ตรงนี้เฉยๆนะแค่ครึ่งเดียวผมแอบเฉลยไปแล้วโจทย์ให้หาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้นะซึ่งนี้เราก็เห็นจากรูปว่าจริงๆแล้วมันคือครึ่งเดียวของพาราเรลโลกรัมนะมันคือครึ่งนึงนั่นก็แปลว่าอะไรจริงๆแล้วพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้ก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คือเซน1ส่วน2ขนาดของ cross product ของ OP กับ OQ แทนแค่นั้นเองหลังจากนั้นคุณก็ดีเทลแล้วที่เหลือก็แค่ดีเทลแล้วนะก็ใช้ทฤษฎีนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยคุณก็ถ้าใครสะดวกผมก็จะเร็วๆแล้วนะครับนะคุณก็ไปหา OP กับ OQ กันไปหา OP OQไปหา cross product ก่อนก็แน่นอนนะครับ i j k เป็นบรรทัดแรกขึ้นมานะครับแล้วก็บรรทัดที่2ก็คือเอา component ของ op มาแปะก็2 3 4มาแปะนะต่อไป oq ก็เป็นบรรทัดสุดท้าย3 2 0มาแปะคุณก็ลองไปคำนวณดูนะครับตรงนี้ก็จะได้ลบ8 iบวก 12J นะครับแล้วก็ลบ 5K ลองไปทำดูนะครับดังนั้นตรงนี้พื้นที่ก็จะเป็นเซน1ส่วน2คูณกับขนาดนะตรงนี้ออกมาเป็นเวกเตอร์คุณต้องใส่เลนส์ของมันเข้าไปคุณหาขนาดยังไงคุณก็คือสแควร์รูทเนาะของแต่ละคอมโพเนนต์กำลัง2คุณก็ได้88 64 12กำลัง2 144 25 2 3 3ก็จะได้รูท2 3 3หาร2จบนะครับแค่นั้นเองนะครับก็จบตรงนี้ก็แน่นอนนะคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้สร้างเวกเตอร์แบบของ OP OQ ก็ได้บางคนอาจจะสร้างเป็นเวกเตอร์ QP เวกเตอร์ QO ได้เหมือนกันคือมันไม่จำเป็นต้องเริ่มที่จุดโอคุณสร้างก็ได้คำตอบก็เหมือนกันนะหรือบางคนอาจจะสร้างเวกเตอร์ PQ เวกเตอร์ PO ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็จบเรื่อง cross product โดยสมบูรณ์นะครับก่อนหน้านี้เนาะจะเป็นหัวข้อที่เราคงคุ้นเคยอยู่บ้างนะครับเราเรียน dot product cross product มาอาจจะตอนปี1หรือว่าตอนม.ปลายเนาะแต่อันนี้เป็นต้นไปอาจจะเป็นหัวข้อใหม่ๆสำหรับหลายคนนะครับก็คือเรื่องหัวข้อ vector value function เราอาจจะเคยเจอคำอะไรอย่างนี้มาบ้างแล้วนะจริงเราอาจจะเคยเจอ real value function นะเห็นไหมเขาว่า real value function ก็คือเขาบอก range มาเนาะเขาว่า real value function ก็คือเขาไม่ได้บอกโดเมนมา
นะคำว่า real value function ก็คือเราไม่รู้โดเมนคืออะไรแต่สุดท้ายมันจะส่งไปยัง real number ก็คือสุดท้ายค่าที่ออกมาเป็น real value นะเป็นฟังก์ชันที่ให้ค่าจริงสุดท้ายก็คือเขาบอก range มาใช่ไหมหน้าตาเป็นอย่างนั้นนั่นคือที่เราคุ้นเคยกันคำว่า real value function แต่ถ้าใครไม่เคยรู้มาก่อนก็รู้ไว้ว่า real value function คือ range มันคือ real ออกมามันจะผลิตค่าจำนวนจริงในที่นี้เนี่ยเป็น vector value function ก็เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ว่าฟังก์ชันเป็นรูปอะไรโดเมนไม่ได้บอกมาแต่ range ออกมาเนี่ยจะต้องออกมาเป็นเวกเตอร์หน้าตาสุดท้ายออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับเขาก็เลยเรียกว่า vector value function โอเคนะนั่นคือคำที่เราจะพูดถึงนะซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึง general meaning นะครับว่า vector value function คืออะไรนะก็จะไปดูตัวอย่างแรกก่อนนะนั่นก็คือเป็นเรื่อง lines นะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมานะแต่ถ้าให้เกิดเลยก็คือว่าจริงๆแล้วlines เนี่ยหรือเส้นตรงเนี่ยเป็นตัวอย่างของ vector value function โอเคเนาะดังนั้นตรงนี้คุณอาจจะมองว่าที่เขายกตัวอย่างอันนี้ขึ้นมาอันนี้คือเป็น example of นะเส้นตรงเป็นตัวอย่างของ vector value function ทีนี้พูดถึงเส้นตรงคุณนึกถึงอะไรใช่ไหมก็นี่จะเป็นการขยายความคิดที่เราเคยเรียนกันมาผมไม่แน่ใจว่าเราได้เรียนการหาสมการของ lines เนี่ยในฟังก์ชัน of several variable มาปะเทอมที่แล้วอะไหนช่วยมีใครบอกผมหน่อยสิใน212อะฟังก์ชัน of several variable เราได้เรียนสมการของเส้นตรงหรือยัง3ตัวแปรไหนช่วยแจ้งหน่อยสิได้เรียนหรือยังได้เรียนสมการของ lines แล้วหรือยังครับเนี่ยหน้าตาแบบนี้เคยเรียนยังช่วยพิมพ์มาบอกทุกคนหน่อยช่วยเรียนหรือยังทำไมทุกคนเงียบวะหรือไม่เข้าใจคำถามผมช่วยแจ้งเท่าที่จำได้ถ้าจำไม่ได้ก็จำไม่ได้ค่ะช่วยพิมพ์มาบอกนะไม่คุ้นเลยนะโอเคแล้วสมการของระนาบอะเพลนเรียนหรือยังตอนนี้ lines เนี่ยยังไม่เคยเรียนจำไม่ได้ไม่มีความทรงจำเลยนะอ๋อแต่เพลนเรียนใช่ไหมระนาบเรียนนะโอเคผมจะได้รู้เรียนระนาบนะเรียนระนาบนี่ก็คือจะต้องมี normal vector ขึ้นมาใช่ป่ะ gradient อะไรพวกนี้เรียนเนาะใช่ไหมสมการระนาบรู้ใช่ไหมว่าอยู่ในรูปอะไรสมการระนาบคืออะไรสักอย่าง ax บวก by บวก cz เท่ากับ d เรียนไหมสมการระนาบจารุวันบอกมาว่าเรียนคนอื่นเรียนไหมคนอื่นเรียนอยู่ห้องเดียวกับจารุวันไหมเรียนคุณแล้วนะโอเคแสดงว่าระนาบเรียนแต่เส้นตรงยังไม่ได้เรียนโอเคดีครับงั้นเรามาพูดถึงเส้นตรงกันนะเส้นตรงกันเส้นตรงครับสำหรับเส้นตรงนะให้เรานึกก่อนนะว่าถ้าเราเรียนตอนมัธยมหรือประถมวะมัธยมใช่ไหมเราพูดถึงในสองมิติในตอนนั้นเนี่ยการที่เราจะวาดเส้นตรงสักหนึ่งเส้นใน R 2เราเรียนมาใช่ไหมว่าเส้นตรงการที่เราจะวาดเส้นตรงได้1เส้นเนี่ยใช่ไหมเพราะเส้นตรงมันมีอินฟินิตเส้นเลยไม่รู้จะวาดยังไงก็แล้วแต่ใช่ไหมข้อมูลที่เราจำเป็นจะต้องมีคืออะไรในการที่วาดเส้นตรง1เส้นได้นะครับถ้าใครเรียนคุณก็รู้ว่าจุด1จุดไม่เพียงพอเพราะถ้าจุด1จุดคุณวาดเส้นตรงได้อินฟินิตเส้นอยู่ดีมันมีอินฟินิตเส้นในการผ่านมันดังนั้นเขาก็เลยต้องเพิ่มจุดใช่ไหมดังนั้นเวลาคุณเจอโจทย์คุณก็รู้อ๋อมันต้องการ2เส้นว่ะมันจะมีแค่เส้นตรงเส้นเดียวถูกปะตอนนั้นตอนที่คุณเรียนเนี่ยใน R2 การที่เราจะวาดเส้นตรง1เส้นขึ้นมาได้อย่างน้อยคุณต้องมี2จุดใช่ปะหรืออีกกรณีนึงคุณไม่จำเป็นจะต้องรู้จุด2จุดก็ได้คุณอาจจะรู้แค่จุดจุดเดียวแต่คุณไม่รู้จุดที่2แต่เขาบอกความชันคุณใช่มั้ยความชันคุณเขาบอก M มาความชันความชันใช่ไหมก็คือดูว่ามันลาดมากลาดน้อยใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงในแกน Y ที่กับแกน X ใช่ไหม
ก็คือสมมุติว่าความชันเป็นสมมุติความชันเป็น3ใช่มั้ยความชันเป็น3คืออะไรก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงในแกน y เนี่ยเป็น3เท่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงในแกน x ใช่มั้ยตรงนี้1หน่วยตรงนี้3หน่วยแล้วคุณก็วาดเส้นตรงขึ้นมาคุณจะสังเกตว่าทันทีที่คุณรู้จุด1จุดกับความชันคุณก็จะวาดเส้นตรงได้เหมือนกันดังนั้นการจะวาดเส้นตรง1เส้นนะก็มี2สถานการณ์ที่คุณเรียนใช่มั้ยก็คือผ่านจุด2จุดกับ1จุดแล้วก็ความชันถูกป่ะเวลาคุณไปดูโจทย์มันก็ได้แค่นั้นแหละนะถ้าคุณรู้2อย่างนี้เคสไหนเคสหนึ่งคุณก็หาเส้นตรงได้ทีนี้เราจะพยายามจะขยายเราจะขยายไอเดียตรงนี้นะครับมาสู่ใน R3 ซึ่งถ้าคุณจินตนาการใน R3 มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ R2 เพราะผมก็แค่เปลี่ยนจากไอ้ควอดแลนด์เป็นออกแตนเนาะผมก็เปลี่ยนรูปคือก็จินตนาการผมก็เปลี่ยนรูปเป็น3มิติใช่ไหม3มิติในกรณีที่เราจะวาดเส้นตรงใน R3 เนี่ยก็แน่นอนต้องรู้จุด2จุดจุด1จุดก็ไม่เพียงพอเพราะถ้าคุณมีจุดจุดเดียวมันวาดได้เยอะมากที่จะผ่านเส้นตรงที่จะผ่านจุดจุดนั้นมีเส้นตรงอินฟินิตี้ที่ผ่านจุด1จุดแต่ทันทีที่มี2จุดปุ๊บบนอากาศเราเนี่ยใน R3 ใช่ไหมมันมีเพียงเส้นตรงเส้นเดียวที่จะวิ่งผ่านมันได้ดังนั้นมันจะยูนิคทันทีนะครับดังนั้นก็จะแบบเดียวกันก็คือกรณีแรกจะแบบเดียวกันคือรู้จุด2จุดจะได้เส้นตรงโอเคแต่ประเด็นมันติดกรณีที่2กรณีที่2คือเรารู้จุด1จุดแล้วก็ต้องรู้ความชันเนาะถ้าใน R2 แต่ใน R3 เราไม่เคยเรียนเรื่องความชันเลยคุณเคยเรียนไหมความชันใน R3 เป็นยังไงวะคุณเคยเรียนความชันใน R3 มั้ยมันพูดยากแล้วใช่ไหมเพราะความชันเนี่ยมัน make sense เมื่อคุณเปรียบเทียบ x กับ y เท่านั้นนะใช่ไหมเพราะความชันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เท่ากับ x เหมือนที่ผมวาดเมื่อตะกี้ใช่ไหม y เท่ากับ x ใช่ไหมว่ามันชันมากชันน้อยแต่ถ้าสมมติมันมี3ตัวแปรขึ้นมามีทั้ง x ทั้ง y ทั้ง z เปลี่ยนคุณจะวาดความชันมันยังไงใช่ไหมซึ่งคุณพอจะเดาได้ว่าพอมันใน R3 ปุ๊บอะไรเอ่ยจะมาแทนที่ความชันคำตอบก็คือสิ่งที่คุณเพิ่งเรียนไปครับเวกเตอร์เพราะเวกเตอร์มันแสดงทิศทางได้มันบอกว่า x y z มันจะไปทางไหนใช่ไหมดังนั้นสิ่งความชันก็จะถูกเปลี่ยนแทนที่เป็นเวกเตอร์นะดังนั้นผมก็เลยโน้ตให้ไว้ให้ก็คือนี่ two distinct point in R3 determine a unique lineนะครับก็คือรู้จุด2จุดรู้ทันทีว่ามีเส้นตรงที่ยูนิคผ่านมันหรือ alternatively alternative คือทางเลือกใช่ไหมหรืออีกทางเลือกหนึ่งคือรู้จุด1จุดกับทิศทางใช่ไหมดังนั้นความชันจะถูกแทนที่ด้วยเวกเตอร์ผมหวังว่าจะ make sense นะนี่ผมพยายามอธิบายด้วยความเข้าใจนะครับหวังว่านะคุณก็จะได้ยูนิคไลน์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสูตรมาให้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์สูตรกันตรงนี้คอร์สลบนะไปนะโอเคตรงนี้จริงๆคำว่าเวกเตอร์ก็อาจจะมากไปจริงๆต้องการแค่ direction of a vector เพราะเวกเตอร์แต่ละเวกเตอร์เนี่ยมันบอกเราสองข้อมูลเนาะก็คือ direction กับ length หรือ magnitude นะแต่จริงๆแล้วเราต้องการขอแค่ direction ของเวกเตอร์นั้นเราไม่ได้ต้องการ magnitude นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าคือมันมาแทนที่ความชันอ่ะมันเพื่อจะได้รู้ว่าทิศทางวิ่งไปทางไหนนะครับโอเคดังนั้นนะครับถ้าคุณดูที่definition 1.15 นะจริงๆมันจะเป็น theorem ผมว่า theorem น่าจะดีกว่านะเนี่ยจริงๆตรงนี้ผมควรจะเขียนเป็น theorem แหละโทษทีมันไม่ใช่ definition เพราะมันต้องพิสูจน์โทษที theorem นะครับนะก็จะสามารถหาสมการของเส้นตรงได้นะครับโดยที่ข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเคสที่2นะครับก็คือให้จุด1จุดแล้วก็บอกว่าวิ่งไปในทิศทางไหนนะดังนั้นนี่คือเคสที่2นะเคสที่2นะทีนี้ทฤษฎีบทเนี้ยให้เคสที่2มาบางคนก็ถามทันทีอาจารย์แล้วถ้าสมมติโจทย์มันเป็นเคสแรกแล้วหนูจะทำยังไงก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหมเพราะเคสที่2รู้จุด1จุดแล้วก็บอกทิศทางแต่ถ้าเคสแรกรู้จุด2จุดทันทีที่คุณรู้จุด2จุดจุดแรกก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกับในทฤษฎีบทนี้
แล้วคุณอยากจะได้เวกเตอร์แสดงทิศทางใช่ไหมคุณก็มีจุด2จุดคุณก็สร้างเวกเตอร์ได้เอาจุดปลายลบจุดต้นเนี่ยดังนั้นถ้าไปอยู่ในกรณีแรกคุณก็หาเวกเตอร์ซะเองได้ใช่ไหมดังนั้นไม่ว่าจะตกกรณีแรกหรือกรณีที่2ก็ทำได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าทฤษฎีบทนี้จะพูดถึงการหาสูตรในกรณีที่2ให้ฟังครับส่วนกรณีที่1ผมเพิ่งพูดจบไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงแบบฝึกหัดกันแต่พูดให้ฟังก่อนอ่ะเราลองมาดูนะครับดังนั้นซีนาริโอของผมนะตอนนี้ก็อยู่ใน R3 แล้วดังนั้นผมก็จะมีแกน X แกน Y แกน Z ขึ้นมา X Y Z โอเคไหมแล้วผมก็จะมีพยายามจะวาดเส้นตรงนะเส้นตรงเนี่ยเขาอยากจะให้มันผ่านจุด P0 ใช่ไหมจุด P0 ซึ่งโคออร์ดิเนตมันคือ X0 Y0 Z0 โอเคโอเคนะแล้วที่สำคัญเลยก็คือเราอยากจะได้เส้นตรงที่แสดงทิศทางไปทางเวกเตอร์ v นั้นผมก็จะมีเวกเตอร์ v ลอยอยู่เวกเตอร์ v นะซึ่งในแง่ของ position vector คือ a b c นี่คือเวกเตอร์ v ลอยอยู่ใช่ไหมดังนั้นถ้าคุณเห็นจากรูปเนี่ยเส้นตรงที่เราต้องการหามันก็น่าจะเป็นเส้นตรงเส้นใช่ไหมมันอยากจะได้ทิศทางนี้แล้วก็ผ่านจุดนี้ใช่ไหมแสดงมันก็ต้องเป็นเส้นตรงประมาณนี้ก็คือต้องขนานกับเวกเตอร์ v ดังนั้นเส้นตรงที่เราต้องการอยากจะได้ก็ประมาณนี้นี่คือเส้นตรงที่เราอยากจะได้เนี่ยนี่คือสมการเส้นตรงที่เราอยากได้ก็ให้เป็นสมการ l ใช่ไหมซึ่งปกติเนี่ยเส้นตรงมันก็จะยาว infinitely ใช่ไหมดังนั้นมันก็อาจจะเขียนลูกศรแทนแล้วกันเราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ก็แล้วแต่แต่ถ้าให้ถูกจริงๆมันก็ควรจะต้องเขียนนะครับทีนี้คำถามคือเราจะไปหาสมการเส้นตรง l ได้ยังไงใช่ไหมคำตอบก็คือความชันฉลาดของเขาก็คือควรจะต้องไปหาจุดใดๆที่อยู่บนเส้นตรง L นั้นนะครับซึ่งจุดใดๆบนเส้นตรง L ผมก็จะให้เป็น x y z นะให้เป็นจุด P ใดๆ x y z ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการหาก็คือผมอยากรู้ว่าจุด P ใดๆที่อยู่บนเส้นตรงหาได้ยังไงทันทีที่หาจุดใดๆบนเส้นตรงได้เราก็จะได้สมการเส้นตรงใช่ไหมนะซึ่งในที่นี้เทคนิคของเขานะครับก็คือจะใช้เรื่องใช้เวกเตอร์นะครับด้วยการที่ เวลาเราพูดถึงเวกเตอร์เราก็จะพูดถึง position vector ถ้าซึ่งถ้าใครจำได้ position vector ก็คือจะต้องสร้างเวกเตอร์จากจุดกำเนิดออกไปเนาะตอนนั้นเขาก็เลยจะสร้าง2เวกเตอร์นี้ขึ้นมานะครับก็ตามเซนส์ของเราเลยก็คือจะมีเวกเตอร์จุดกำเนิดให้เป็นจุด O เนาะก็สร้างจุดนี้ขึ้นมาสร้างเวกเตอร์ OP0 ขึ้นมานะครับสร้างเวกเตอร์ OP0 ขึ้นมาดังนั้นพอสร้างเวกเตอร์ OP0 ใช่ไหมคุณก็จะได้ทันทีว่า OP0 ใช่ไหม O เนี่ยก็คือเป็นจุดกำเนิดโคเนตของมันก็0 0 0ดังนั้นเวกเตอร์ก็เอาจุดปลายลบจุดต้นใช่ไหมก็ x0 ลบ0 y0 ลบ0 z0 ลบ0ดังนั้น OP0 ในฐานะเวกเตอร์ position เวกเตอร์ก็เป็น x0 y0 z0ทำนองเดียวกันผมก็สร้างเวกเตอร์ OP ใช่ไหมดังนั้น OP ก็เหมือนกันก็จะเป็น x ลบ0 y ลบ0 z ลบ0เพราะอย่าลืมนะ0เวกเตอร์ไม่ใช่0เวกเตอร์จุดกำเนิดตรงนี้โคออร์ดิเนตของมันคือ0 0 0นะเวลาผมเขียน O เฉยๆเนี่ยคือจุดกำเนิดผมเขียนแบบนี้ดีกว่าจุดกำเนิดคือ0 0 0แล้วนะน่าจะชัดกว่าดังนั้น OP ของผมก็เป็น x y z โอเคเนาะเรียบร้อยทีนี้คำถามแล้ว p 0 p เวกเตอร์ p 0 p คือเท่าไหร่บางคนก็บอกเอ้ยก็เอาจุดปลายลบจุดต้นแต่อย่าลืมนะครับสูตรของเราควรจะต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือเวกเตอร์ vก็ผมหวังว่าเราจะเห็นนะว่าเวกเตอร์ v เนี่ยกับเวกเตอร์ p 0 p เนี่ยจริงๆแล้วมันขนานกันอยู่นี่คือคีย์สำคัญในการสร้างสมการนี้เลยนะครับพอมันขนานกันปุ๊บได้คุยกันไปแล้ว2เวกเตอร์จะขนานกันเมื่อมันเป็นสเกลาร์มัลติโพลของกันและกันเราจึงได้ว่า p 0 p เนี่ยเลยเท่ากับ t คูณ b
โดยที่ t เป็นสเกลาร์นะครับโดยที่ t เป็นสเกลาร์ก็แน่นอนถ้าคุณคิดตามผมถ้าผมเปลี่ยนจุดบนเส้นตรงนี้เป็นจุด p มาอยู่นี่ใช่ไหม t ของผมก็เปลี่ยนไปถ้าผมย้ายมาตรงนี้ t ก็เปลี่ยนไปถ้าผมย้ายจุด p มาอยู่ใน t ก็เปลี่ยนไปนั้น t มันขึ้นอยู่กับ t มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของ p เป็นยังไงนะครับนะนี่คือสิ่งที่ได้นะโอเคตรงนี้หวังว่าจะเก็ทกันนะครับแล้วทีนี้สิ่งที่เราได้คืออะไรนะตอนนี้ผมมีเวกเตอร์ผมมี3เวกเตอร์แล้วเนาะนะครับก็มีเวกเตอร์ OP0 เวกเตอร์ P0P แล้วก็เวกเตอร์ OP นะเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถเอา3เวกเตอร์เนี้ยเขียนอยู่ในรูปผลบวกได้เนาะก็คือเวกเตอร์ OP ของเราเนี่ยเวกเตอร์ OP ของเราจริงๆแล้วมันเกิดจากอันนี้พรูฟนะเวกเตอร์ OP ของเราเวกเตอร์นี้เกิดจากเวกเตอร์ OP0 บวกกับเวกเตอร์ P0P แล้วคุณก็แทนทุกอย่างลงไป OP0 ของเรานะครับอยู่ตรงนี้ก็คือ x 0 y 0 z 0ส่วนเวกเตอร์ op ของเราอยู่ตรงนี้ใน x y z นะครับส่วนเวกเตอร์ p 0 p ก็เป็นสีแดงตรงนี้นะครับก็คือ tv นะครับดูโทรทัศน์นั่นเองไม่ใช่นะ v ตรงนี้ผมแทน v ไปด้วยนะครับ v คือให้เป็น abc เนาะโจทย์ให้เป็น abc ก็แทนลงไปแค่นั้นเองนะแล้วก็อย่างที่ผมบอก t มันขึ้นอยู่กับว่า p เป็นยังไงนั้น t เนี่ยมันวิ่งตั้งแต่ลบตีถึงตีนะเพราะเป็นค่าคงที่อะไรก็ได้นะครับนะค่าคงที่อะไรก็ได้นะนะเพราะอย่าลืมนะว่าเส้นตรงนี้มันไปได้เรื่อยๆมันไม่มีวันหมดนะดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนจุดมันก็จะได้ค่า t อีกหนึ่งเปลี่ยนจุดก็ได้ค่า t อีกเปลี่ยนนะตามนั้นนะพอคุณได้อันนี้ปุ๊บนะก็จะได้สูตรนี้แล้วผมว่าคุณจะเห็นนี่คือสิ่งที่เราได้ละก็จบการพิสูจน์อย่างง่ายดายมากเป็นไงแล้วทีนี้ถ้าคุณเปรียบเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งก็จะได้สูตรที่สองนะเนี่ยถ้าคุณเปรียบเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งก็คือ x ก็จะเท่ากับ x 0บวก t a นี่คือตำแหน่งแรกถ้าคุณเปรียบเทียบตำแหน่งที่สองก็จะได้ y เท่ากับ y 0บวก t bถ้าคุณเปรียบเทียบตำแหน่งที่3ก็จะได้ z เท่ากับ z 0บวก tc นะครับดังนั้นจริงๆแล้วตรงนี้มันจะมีทั้งหมด2ฟอร์มนะดังนั้นสมการเส้นตรงจะมี2ฟอร์มนะครับนะคล้ายๆกับเวกเตอร์ใช่ไหมผมเคยเล่าให้เราฟังว่าเวกเตอร์เนี่ยเวกเตอร์ abc ก็มี2ฟอร์มคุณจะเขียน abc ก็ได้หรือ ai บวก bj บวก ck มันเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นี่คือ2ฟอร์มของเวกเตอร์เหมือนกันนะครับ2สมการนี้ต่างเป็นสมการของเส้นตรงทั้งคู่แต่มันมี2ฟอร์มสิ่งสำคัญก็คือไอฟอร์มที่2เนี่ยเขาเรียกว่า parametric equation นะต้องจำชื่อเอาไว้สมมติในข้อสอบผมถาม parametric equation นะก็จะต้องตอบแบบฟอร์มที่2นะครับแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้บังคับนะคุณจะใช้แบบแรกหรือแบบที่2ก็ได้แต่โดยปกติเราก็ตอบแบบแรกนะแต่แค่ให้เรารู้ว่ามันเขียนได้2แบบนะครับนะก็จบการพิสูจน์อย่างง่ายดายมันมาจากการวาดรูปแล้วก็ต้องขอบคุณเวกเตอร์เนาะดังนั้นตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วโอ้ยเริ่มเห็นแล้วว่าทิศทางของเวกเตอร์นี่จริงๆแล้วมันมองเป็น generalization ของความชันได้นะตอนนี้คุณเริ่มแบบประติดประต่อใช่ไหมครับว่าวิธีการที่เราเรียนแล้วเข้าใจที่สุดคือให้เราดูว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรารู้มาแล้วยังไงอย่าลืมนะตอนนี้ใจของเราเนี่ยพยายามจะขยายทุกอย่างจาก R2 ไป R3 นะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตพอคุณขึ้นชั้นสูงๆขึ้นไปเนี่ยเขาจะขยายจาก R3 เป็น RN แล้วก็จะขยายจาก RN ไปเป็นปริภูมิ in general เป็นนามธรรมก็เลยเป็นที่มาของ abstract algebra math analysis อะไรพวกนั้นนะครับนะก็จะสนุกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีใครมีคำถามไหมครับสมการเส้นตรงงั้นถ้ามันจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อเราลองลงมือทำเนาะนะลงมือทำเราลองมาดูข้อ 1.16 กันนะครับ
1.16 นะครับจงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด1จุดเห็นไหมจุด1จุดแล้วก็วิ่งเป็นทิศทางไหนวิ่งทิศทางของ v ตัวนี้เห็นไหมดังนั้นนี่คือใส่สูตรได้เลยง่ายมากนะครับรู้จุด1จุดรู้เวกเตอร์แสดงทิศทางคุณก็ใส่สูตรเลยเห็นไหมครับดังนั้นสมการเส้นตรงของเราก็จะเป็น x y z นะก็จะเท่ากับจุดที่วิ่งผ่าน x 0 y 0 z 0บวกกับ t คูณเวกเตอร์ v ใช่ไหม a b c นี่โดยที่ t วิ่งตั้งแต่ลบตีถึงตีก็ใส่ทุกอย่างลงไปนะครับ x 0 y 0 z 0ของเราเนี่ยเปลี่ยนสีดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงตรงนี้เวกเตอร์แสดงทิศทางก็เอาตรงมาใส่ตรงนี้นะครับก็เอามาใส่ก็1 2 4นะครับบวกกับ t คูณกับ5ลบ3 1นะง่ายๆแค่นี้เลยนะพอเราทำงานหนักด้วยการพิสูจน์สูตรมาแล้วนะตรงนี้สำคัญนะผมต้องเน้นย้ำไว้ว่าต้องเขียนทุกครั้งไม่เขียนนี่ผิดนะครับนะผิดเพราะว่าอะไรเพราะอย่าลืมว่า t ของเราจะต้องวิ่งแต่ลบตีถึงตีเราถึงได้เป็นเส้นตรงใช่ไหมเนี่ยเพราะ t 1จุดให้จุด1จุด t อีกค่าให้จุด1จุด t ค่าให้จุด1จุด t ค่าจุด1จุด t อีกค่า1จุด1จุดเนื่องจาก t มันมีอินฟินิตจุดใช่มั้ยนั้นมันก็เลยต่อกันเป็นเส้นตรงนะย้ำอีกครั้งนะเส้นตรงนี้จริงมันคือจุดอินฟินิตจุดติดกันดังนั้น t ตั้งแต่ลบตีถึงตีมันจึงสำคัญมากจบนะครับนะก็จบอันนี้นะครับนะอันนี้ถ้าจะเขียนตรงนี้ก็เลย an equation of the line is นะเขียนเป็นประโยคหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็ equivalently นะถ้าอยากจะตอบในอีกรูปนึงนะก็ลองฝึกเขียน the parametric equation equation นะครับ of the line แล้วตรงนี้ก็สังเกตนะครับว่าตอนอันบนเนี่ยเป็นแค่ equation เดียวนะเป็นเอกพจน์นะเพราะมีสมการเดียวเนาะแต่พอเป็น parametric equation เนี่ยคุณไปเปรียบเทียบกับ3 component คุณจะได้3สมการเพราะนั้น equation ก็เลยต้องเติม s นะครับแล้วก็ใช้ r นะตอนนั้นคุณก็จะได้เท่าไหร่นะก็ x ก็จะเท่ากับนะดูตำแหน่งแรก1บวกกับ5คูณ t แล้วก็ต่อไปตำแหน่งที่2 y ก็จะเท่ากับ2บวกด้วยลบ 3t แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็4บวกด้วย1ทีแล้วก็อย่าลืมใส่ทีตั้งแต่ลบตีถึงตีด้วยนะครับใส่ฟอร์ไปก็ได้นะอ่ะจบนี่คือข้อ 1.16 1.16 โอเคนะเดี๋ยวผมให้เวลาเราลองทำข้อ 1.17 ดูนะครับอันนี้ผมให้เวลาสัก5นาทีนะช่วยส่งคำตอบมาให้หน่อยนะสัก5นาทีนะครับข้อ 1.17 ลองทำดูนะก็เล่าให้ฟังแล้วว่าคุณสามารถสร้างเวกเตอร์ได้นะข้อ 1.17 คือให้จุด2จุดมาแทนแต่อย่างที่บอกจุด2จุดคุณก็สร้างเวกเตอร์ได้นี่ใช่ไหมลองทำดูนะครับลองทำดูนะครับอย่าลืมนะผมให้เวลา5นาทีช่วยส่งมาหน่อยนะครับจะได้เป็นการเช็คชื่อด้วยเช่นครับ
อีกสักนาที2นาทีนะครับทยอยส่งมาได้นะครับอาจารย์รออ่านอยู่นะครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาขอบคุณมากๆเลยทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าบางคนยังเข้าใจผิดอะไรอยู่นะขอบคุณที่ทยอยมานะขอบคุณอีกทีนะสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์เรื่องเส้นตรงนะที่เล่าให้ฟังนะแม้ว่าเราจะไม่ต้องไปวาดแบบโคออร์ดิเนตเป๊ะๆใน3มิติก็ได้มันค่อนข้างเสียเวลาแต่อย่างน้อยคุณก็สเกจดูก็ได้สมมติ P0 อยู่ตรงนี้ P1 อยู่ตรงนี้การที่คุณอยากจะสร้างเส้นตรงขึ้นมา1เส้นเนี่ยนะจากทฤษฎีบทที่เราทำกันเมื่อตะเกียบเราต้องรู้จุด1จุดนะซึ่งตรงนี้มีทั้ง2จุดใช้จุดไหนก็ได้แต่เราจะต้องมีเวกเตอร์แสดงทิศทางนะเส้นตรงของเราต้องขนานกับเวกเตอร์นะซึ่งตรงเนี้ยผมเห็นบางคนเขาไปเอาเวกเตอร์อะไรรู้ไหมเขาไปเอาเวกเตอร์ OP0 โดยที่จุด O เป็นจุดกำเนิดนะบางคนเนี่ยไปสร้างเวกเตอร์ OP0 ซึ่งผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณเลือก OP0 อย่างเงี้ยผิดเพราะคุณจะสังเกตว่าเวกเตอร์ OP0 มันชี้ไปในทางนี้แต่เส้นตรงที่เราต้องการคืออันนี้เห็นไหมว่าเวกเตอร์ OP0 มันไม่ได้ขนานกับเวกเตอร์ P0 ไม่ได้ขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด P0 P1 เลยนะดังนั้นจริงแล้วทางเลือกที่คุณจะต้องสร้างเวกเตอร์นี่มันไม่ควรจะเป็น OP0 โดยที่ O เป็นจุดกำเนิด นะดังนั้นถ้าใครเลือก OP0 ตรงเนี้ยผิดเวกเตอร์ที่คุณควรจะสร้างนะจริงๆแล้วผมก็แนะนำมี2เวกเตอร์คือไม่เลือก P0 P1 ใช่ไหมก็เป็น P1 P0 ได้หมดนะเพราะสุดท้ายเราเห็นแล้วว่ามันจะผ่านเส้นตรงนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณจะใช้ P0 P1 เป็นเวกเตอร์แสดงทิศทางหรือ P1 P0 ก็ได้แต่ผมเห็นส่วนใหญ่เขาก็ใช้ P0 P1 กันนะเป็นเวกเตอร์แสดงทิศทางนะก็ P0 P1 คุณก็เอาจุดปลายลบจุดต้นเนาะจุดปลายลบจุดต้นก็4ลบลบ3ก็จะได้72ลบ5นะเมื่อกี้4ลบลบ3ได้7 2ลบ5ได้ลบ3แล้วก็ลบ1ลบ8ได้ลบ9แล้วนี่คือเวกเตอร์ P0 P1 ได้เวกเตอร์แสดงทิศทางแล้วคุณก็รู้จุด1จุดถึงตรงนี้นะบางคนก็บอกอาจารย์แล้วหนูจะเลือกจุดไหน ก็คล้ายๆกับตอนที่คุณเลือกเวกเตอร์ได้ผมแนะนำไปแล้วเวกเตอร์คุณจะเลือก P0 P1 ก็ได้หรือคุณจะเลือกเวกเตอร์ P1 P0 ก็ได้หรือคุณจะเลือกเวกเตอร์อื่นก็ได้อาจจะเป็น2เท่าของ P0 P1 ก็ได้3เท่าก็ได้เพราะมันคำตอบมันไม่ยูนิคนะสมการเส้นตรงมันไม่ยูนิคผมจะบอกให้อย่างเช่นคำตอบตรงนี้จริงๆแล้วคำตอบมันไม่ยูนิคนะลูกนะเพราะมันไอ้พารามิเตอร์ T มันเปลี่ยนได้นะ T มันอาร์บิทารีมันเปลี่ยนได้นะครับนะคำตอบมันไม่ยูนิคนะอันนี้ก็เหมือนกันคุณเลือก P0 P1เป็นเวกเตอร์บางคนอาจจะเรียก P1 P0 หรือเป็นสเกลาร์มัลติโพของ P0 P1 อะไรก็ได้จุดที่คุณจะเลือกคุณก็จะเลือกจุด P0 ก็ได้หรือจุด P1 ก็ได้ได้หมดเลยนะครับสุดท้ายแล้ว
มันจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันนะคำตอบของคุณกับคำตอบของเพื่อนสุดท้ายมันอาจจะดูต่างกันแต่จริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันนะครับดังนั้นทีนี้ผมก็จะเลือกจุดเป็น P0 นะเพราะคนส่วนใหญ่ที่ตอบมาเขาจะเลือกจุด P0 ขึ้นมาคือลบ358นะครับนะแล้วเราก็จะได้คำตอบนะครับว่า an equation of the line L is นะครับก็จะได้ก็จะเป็นอะไรเอ่ย x y z ใช่ไหมเป็นจุดบนเส้นตรงก็จะเท่ากับx 0นะครับลบ3 5 8บวกกับ t คูณกับเวกเตอร์แสดงทิศทางก็คือ7ลบ3ลบ9แล้วก็อย่าลืม t ของเราวิ่งตั้งแต่ลบตีถึงตีก็จบนะแต่อย่างที่ผมบอกคำตอบไม่ยูนิคนะคุณเลือกจุด p 0เป็นจุดที่คุณเลือกหรือจะเลือกจุด p 1ก็ได้เวกเตอร์จะเลือกเวกเตอร์ไหนก็ได้คำตอบเหมือนกันนะครับนะดังนั้นดูแค่ภายนอกไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างถัดไปเป็นการเปรียบเทียบเส้นตรงกันเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคหนึ่งข้อ 1.17 ครับขอบคุณทุกคนที่ส่งมานะครับนะก็หวังว่าจะเคลียร์นะถ้าใครเคลียร์ที่ผมเฉลยช่วยพิมพ์ไลน์มาให้หน่อยช่วยพิมพ์ไลน์ที่แปลว่าเส้นตรงนะครับช่วยพิมพ์มาให้ผมหน่อยนะคนที่ส่งมาผิดก็ไม่เป็นไรนะลูกนะผมแค่เช็คว่าคุณทำนะผมแค่เช็คนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ส่งมานี่ผมไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเข้าใจไม่เข้าใจยังไงแล้วก็ดีใจนะที่บางคนเลือกเวกเตอร์ผิดมาทำให้ผมเข้าใจว่าอ๋อคุณไม่เข้าใจอะไรนะนั้นมีประโยชน์มากๆอยู่แล้วนะครับนะข้อนี้ผมก็ไม่ได้เขียน parametric equation ขึ้นมาแต่คุณก็ต้องรู้นะว่าตอบได้ parametric equation นะครับโอเค 1.17 ผ่านไปต่อไปนะครับก็จะไปแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะ 1.18 คุณจะสังเกตได้ว่าโจทย์คล้ายกันกับข้อที่แล้วมากนะมีจุด2จุดมาให้ข้อแตกต่างคือแทนที่จะเป็นไลน์ก็จะเป็นไลน์เซกเมนต์ต่างกันยังไงไลน์คือเส้นตรงถูกปะมีใครรู้บ้างว่าไลน์เซกเมนต์ภาษาไทยว่าอะไรไลน์เซกเมนต์ภาษาไทยว่าอะไรวะไลน์เซกเมนต์มีใครรู้บ้างพี่มาบอกผมหน่อยดิมีใครรู้บ้างเนี่ยใช่นะคือส่วนของเส้นตรงใช่ไหมนั่นก็คือว่าไลน์เนี่ยนะมันเป็นเส้นตรงที่มันอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยมันก็คือเส้นตรงที่วิ่งผ่าน P0 P1 ไปตลอดกาลใช่ไหมนะนี่คือเส้นตรงที่เราต้องการหาแต่ข้อนี้ 1.18 คือมันไม่ใช่เส้นตรงที่ยาวไปตลอดการแต่เป็นแค่ส่วนเดียวส่วนหนึ่งของเส้นตรงโดยที่จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดคือ P0 P1 เพราะนั้นเส้นตรงที่เราต้องการได้คือต้องการเท่านี้มันจะไม่ขยายต่อไปอีกแล้วไม่เอาอันนั้นคือเส้นตรงถ้าไลน์เซกเมนต์จำไว้เลยคือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดเริ่มต้นอันนี้เป็น starting point อันนี้เป็น ending point หรือ vice versa นะอาจจะให้ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นนี้เป็นจุดจบนะเหมือนกันนะแค่มองมันสลับที่กันได้อันไหนเป็นจุดเริ่มต้นจุดจบแต่โดยสรุปง่ายๆคือจุดหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งเป็นจุดจบคำถามคือเราจะไปสร้างยังไงนะเราคงพอจะเดาได้ถ้าเราเข้าใจที่ผมเน้นย้ำเมื่อตะกี้คือตัวนี้ต่างหากที่ผมเน้นย้ำเมื่อตะกี้คืออย่าลืมเขียนตรงนี้นะเพราะผมบอกคุณว่าt 1ค่าให้จุด1จุด t 1ค่าให้อีกจุด1จุด t อีก1ค่าให้จุด1จุดเพราะมันมี t อินฟินิตค่ามาเลยได้อินฟินิตจุดมาต่อกันกลายเป็นเส้นตรงถูกป่ะดังนั้นคุณพอจะเดาได้ว่าเนี่ยที่มันได้เส้นตรงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะ t ตั้งแต่ลบตีถึงตีแต่ถ้าเป็นไลน์เซกเมนต์คุณต้องเอาออกแค่ส่วนเดียวก็แสดงว่าเดี๋ยวคุณนะคิดแบบเดิมเลยทำแบบเดิมสิ่งเดียวที่แตกต่างคือคุณจะต้องไปรู้ว่าจุดเริ่มต้นกับจุดจบอะเป็นเท่าไหร่แค่นั้นเองนอกนั้นคิดแบบเดียวกันหมดเลยตอนนั้นผมก็เลยจะก๊อปปี้แบบตรงๆนะก๊อปปี้ผมก๊อปปี้ไปก่อนนะขี้เกียจเขียนแล้วก๊อปปี้เราก็ไปดูเวกเตอร์ก่อนนะอย่างที่ผมบอกจะใช้ p0 p1 หรือ p1 p0 ได้หมดแต่ผมจะใช้ p0 p1 เนี่ยนะแล้วจุดปลายลบจุดต้นนะครับเอา p 1ตั้งลบด้วย p 0ก็จะได้ลบ3ลบเดี๋ยวนะเด
ี๋ยวเบลอลบ3 5ลบลบ1ได้6ลบ3 6ลบ2โอเคได้ตรงกันไหมลบ3 6ลบ2นะครับแล้วก็จุดที่ผมจะเลือกใช้ผมก็จะเลือกใช้จุด P0 นะเป็นจุดที่ผมเลือกก็จะได้3ลบ1 4ก็เวลาเขียนก็ระวังนิดนึงนะลูกผมเคยเน้นย้ำไปแล้วถ้าเป็นวงเล็บปกตินะก็จะเป็นจุดนะครับแต่ถ้าเป็น angle bracket นะเป็นคล้ายๆน้อยกว่ามากกว่านี่ก็เป็นเวกเตอร์นะครับนะก็แทนทุกอย่างลงไปก็จะได้ลบ3นี่เนาะใส่ลงไปก็จะกลายเป็น3ลบ1 4เนาะแล้วก็เป็นลบ3 6ลบ2โอเคอันนี้จะต้องเขียน passing through นะก็คือผ่าน P0 P1 is air นะงั้นตรงนี้สิ่งที่เรามีเนี่ยคือ เส้นตรงที่วิ่งผ่านมันนะครับแต่เรามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการทีนี้ถึงตรงนี้เนี่ยก็เราอยากจะหาไลน์เซกเมนต์แล้วเราก็ต้องดูเนาะว่าค่า T ที่เหมาะสมคือเท่าไหร่นะก็หลักในการคิดนะครับก็คือให้เราพิจารณาจุดเริ่มต้นกับจุดจบให้ดีๆนะครับจุดเริ่มต้นกับจุดจบนะก็ถ้าคุณให้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้น starting point นะstarting start เนี่ยอันนี้ end เนี่ยคุณก็ลองดูเฮ้ยลองสังเกตดีๆจุดเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อ t เป็นเท่าไหร่อ่ะคุณพอจะเดาได้ก็เนื่องจากเราให้ตอนที่เราแทนในศูนย์เราให้ p เป็น3ลบ1 4มันเป็นจุดนี้พอดีคุณจะเห็นได้ชัดว่าจุดเนี้ยอยู่บนเส้นตรงเส้นนี้เมื่อ t เป็น0โอเคดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า notice that นะครับif t เท่ากับ0 then we have p 0อ่ะคุณก็จะสังเกตทีนี้กลับกันถ้าคุณไปดู p 1 0 5 2นี่มีใครมองออกไหม0 5 2ผมจะต้องแทน t เป็นเท่าไหร่มีใครมองออกไหมมีใครมองออกไหมนะถ้าใครมองไม่ออกผมก็แนะนำเขียนอย่างนี้มันจะชัดกว่าถ้าใครมองไม่ออกนะคุณกระจายมันออกมาก่อนตรงนี้จริงๆมันคือ3ลบ3 t ลบ1ลบบวก6 t แล้วก็4ลบ2 t ผมพื้นที่ไม่พอพอเขียนอยู่ในรูปอันเนี้ยมันจะชัดขึ้นนะครับมันจะชัดขึ้นเพราะว่าทันทีที่คุณอยากจะแก้ว่าเฮ้ยมันจะได้0 5 2เมื่อไหร่คุณก็จับคอมโพเนนต์แรกเท่ากับ0จับคอมโพเนนต์นี้เท่ากับ5จับคอมโพเนนต์นี้เท่ากับ2ใช่มั้ยหลายๆคนก็พิมพ์มาบอกผมแล้วนะก็เมื่อ3 3 t เท่ากับ0คุณก็จะเห็นได้ว่า t อ่ะมันเป็น1ลบ1บวก6 t ได้5ก็เมื่อ t เป็น1เหมือนกัน4ลบ2 t เท่ากับ2ก็เมื่อ t เป็น1เหมือนกันดังนั้นคุณจะสังเกตทุกอย่างมันคอนสิสเทนต์กันหมดนะอย่าลืมต้องเช็คทั้ง3คอมโพเนนต์นะว่ามันได้ t ค่าเดียวกันในที่นี้คุณจะสังเกตทั้ง3อันถ้าคุณมาจับกันเนี่ยได้ t เท่ากับ1ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ and if t เท่ากับ1 we have p1นะครับ soThe equation of the line segment is คุณจะสังเกตนะครับจุดเริ่มต้นของเราสุดท้ายแล้วว่าเกิดขึ้นเมื่อ t เป็น0และจุดจบเกิดขึ้นเมื่อ t เป็น1ใช่ไหมแต่ณตอนนี้คุณจะสังเกตถ้าคุณเห็นปุ๊บคุณได้พอเราได้ t เป็น0ได้จุดนี้ t เป็น1ได้จุดนี้ตอนนั้น
สมการเส้นตรงก็ควรจะเป็นจุดที่อยู่ระหว่าง t ระหว่าง0กับ1ใช่ไหมมันถึงจะได้เชื่อมโยงกันอย่างนี้ได้ก็จะได้เส้นที่อยู่ภายในดังนั้นคำตอบของคุณจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับอันบนนี้เลยอะ copy มาเลยแล้วคุณก็ restriction ค่า t ของเราแทนที่จะเป็นลบ t ถึง t ก็จะเป็นตั้งแต่0ถึง1แค่นั้นเองนี่คือข้อที่แตกต่างจากเดิมเข้าใจไหมแค่นั้นเองแค่นั้นเองดังนั้นอ่านโจทย์ดีๆโจทย์ถาม equation of the line or the line segment นะครับแค่นั้นเองนะนะก็ไปทำแบบฝึกหัดได้ใครพร้อมก็ไปทำแบบฝึกหัดได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ 1.18 เคลียร์ไหมหวังว่าจะเคลียร์นะพิมพ์118มาให้หน่อยแล้วกัน118นะครับน่าจะเป็นการพิมพ์ครั้งสุดท้ายแล้วช่วยพิมพ์118มาให้หน่อยถ้าเข้าใจเรื่องไลน์เซกเมนต์นะครับช่วยพิมพ์118มาให้หน่อยนะหวังว่าจะเคลียร์นะถ้าเส้นตรงมันก็ทีวิ่งเลยนะลบตีถึงตีแต่ถ้าเป็นไลน์เซกเมนต์คุณก็ต้องไปหาว่าจุดเริ่มต้นทีเท่ากับเท่าไหร่จุดปลายเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็นั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญนะตรงนี้ต้องเท่ากับนะลูกต้องเท่ากับนะเพราะมันจะได้รวมจุดต้นจุดปลายด้วยนะเรียบร้อยดังนั้นตรงนี้สำคัญนะครับนี่คือที่ต่างจากเดิมนะอันนี้อันเก่าอันใหม่เทียบกันนะครับเรียบร้อยนะก็เหลือเวลาอีกนิดนึงนะผมขอข้อ 1.19 แล้วกันนะครับข้อ 1.19 นะครับข้อ 1.19 นะเขาก็ถามว่าเส้นตรง2เส้นต่อไปนี้นะครับ determine พิจารณาว่าสมการของเส้นตรงนะ2เส้นนี้มี r เล็กกับ r ใหญ่นะครับตั้งฉากกันหรือเปล่าตั้งฉากกันหรือเปล่านะ perpendicular คือตั้งฉากกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ผมอ่านโจทย์ผิดไม่ใช่ตั้งฉากกันหรือเปล่าอ่านโจทย์ผิดโทษเขาบอกว่า determine the equation of the line that is perpendicular โอเคแปลว่าอะไรอ่านใหม่ดีๆจงหาสมการเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับทั้งเส้นตรงนี้และตั้งฉากกับทั้งเส้นตรงนี้โอ้ว้าวที่สำคัญเส้นตรงนี้นะนี่คือข้อแรกนะผมอ่านให้ฟังอีกทีเส้นตรงนี้จะต้องตั้งฉากกับ2เส้นตรงนี้ในเวลาเดียวกันและข้อมูลที่2คือเส้นตรงดังกล่าวจะต้องผ่านจุดหนึ่งโดยที่จุดนั้นก็คือ intersection คือจุดตัดของเส้นตรง r เล็กกับเส้นตรง r ใหญ่โอเคนะตั้งสติทีนะตั้งสติทีการที่เราจะหาสมการเส้นตรงนะเราต้องรู้2อย่างใช่ไหมนั่นก็คือจุด1จุดกับเวกเตอร์แสดงทิศทางนะซึ่งในที่นี้เนี่ยไอ้จุด1จุดนั้นนะก็คือสีเขียวนี่แหละเป็นการบอกว่าจุดที่เราต้องการเนี่ยเส้นตรงที่เราต้องการหาจะต้องผ่านจุดนี้แล้วเวกเตอร์แสดงทิศทางนะที่เราจะต้องไปหาก็คือสีแดงตรงนี้แหละที่จะเป็นอันนี้เวกเตอร์แสดงทิศทางเวกเตอร์ทิศทางอันนี้จะบอกทิศทางโอเคทีนี้เราจะไปดูทีละส่วนนะครับไปดูทีละส่วนส่วนแรกนะครับเราต้องการหาเส้นตรงที่ผ่านจุดตัดดังนั้นเริ่มต้นนะเราจะไปหาจุดตัดนะครับนะดังนั้นเริ่มต้นผมจะไปหาจุดตัดของ r เล็กกับ r ใหญ่ครับ to findนะครับ the point of intersection of r เล็กแล้วก็ r ใหญ่ we consider คุณจำได้ไหมตอนใน2มิติอ่ะคุณจะหาจุดตัดของเส้นตรง2เส้นคุณทำยังไงคุณก็คือแก้ระบบสมการเนาะใช่ไหมสมมติว่าคุณมี y เท่ากับอะไรอ่ะ 4x บวก7กับ y เท่ากับ 3x บวก5คุณจะหาจุดตัด2จุดคุณจะหาว่าเส้นตรงของเส้นนี้ตัดกันยังไง
คุณก็จับมันเท่ากันใช่ไหมคุณให้ y มันเท่ากันคุณก็กลับไปแก้สมการ4 x บวก7เท่ากับ 3 x บวก 5 ใช่ไหมนั่นคือการหาจุดตัดใน2มิติการหาจุดตัดใน3มิติก็เหมือนกันลูกคุณจับมันมาเท่ากันเพราะอย่าลืมจุดตัดคืออะไรจุดตัดของเส้นตรง2เส้นคือจุดที่อยู่บนทั้งเส้นตรงที่1และเส้นตรงที่2เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องจุดตัดคำว่าจุดตัดคืออยู่บนทั้งเส้นตรง2เส้นนั่นก็แปลว่าอะไรนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมก็เลยต้องเซตโคออร์ดิเนตแรกเท่ากับโคออร์ดิเนตแรกโคออร์ดิเนตที่2เท่ากับโคออร์ดิเนตที่2โคออร์ดิเนตที่3เท่ากับโคออร์ดิเนตที่3เพราะคุณจะต้องเซต RT เท่ากับ RS โอเคแล้วพอได้อันนี้ปุ๊บคุณก็เลยจะได้3สมการนะครับจะได้ลบ2บวก3 t เท่ากับลบ6บวก s สมการที่2คุณก็จะได้ลบ8ได้2 t เท่ากับลบ8บวก2 s แล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะได้3 t เท่ากับลบ12บวก3 s นะครับก็จะมีระบบสมการขึ้นมาโอเคไหมซึ่งถึงตรงนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3สมการเพราะมี3คอมโพเนนต์แต่มันจะมีแค่2ตัวแปรคือ t กับ s ดังนั้นโดยปกติเนี่ยคุณก็หยิบแค่2สมการก็พอมานะหยิบมา2สมการก็พอนะตรงนี้เนี่ยผมฝากให้เราลองไปดูนะ2หยิบแค่2สมการขึ้นมาตรงนี้ถ้าคุณแก้ระบบสมการคุณจะได้ว่า t เป็น0แล้วก็ s เป็น4โอเคมั้ยตรงนี้มันจะได้เป็นระบบสมการ3สมการคุณใช้แค่สมการ1กับสมการที่2ก็พอนะเพราะเป็นแค่สมการ2ตัวแปรแต่ผมเน้นย้ำนะว่าทันทีที่คุณใช้แค่2สมการไหนก็ตามจงเอาคำตอบที่คุณได้อะไปเช็คในสมการที่เหลือซะนะเพื่อ make sure ว่าค่า t กับค่า s ที่คุณได้มัน consistent กับทั้ง3 component เพราะมันเคยเกิดขึ้นในบางโจทย์นะที่แบบคุณแก้สมการที่1กับสมการที่2คุณอาจจะได้t เป็น0ได้ s เป็น4แต่มันก็พอไปแทนในคอมโพเนนต์ที่3มันผิดพอไปแทนในคอมโพเนนต์3มันผิดก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าค่า s ค่า t ที่ได้มันไม่คอนสิสเทนซีกับข้อที่3สมการที่3นั่นก็แปลว่ามันไม่มีจุดตัดไงใช่ไหมเพราะว่าอย่าลืมนะจุดตัดมันจะต้องสอดคล้องกับทั้งสมการที่1สมการที่2สมการที่3นะครับนะทีนี้พอคุณได้คุณลองไปทำดูนะนะครับก็จะได้ t เท่ากับ0แล้วก็ s เท่ากับ4พอถึงจุดนี้ปุ๊บคุณก็จะได้จุดแล้วนะครับก็ so the intersection point is พอคุณจะไปหา intersection point ใช่ไหมคุณก็มี2ทางเลือกคุณรู้ t เป็น0คุณก็เอา t เป็น0แทนลงไปในนี้ใช่ไหมคุณก็จะได้จุดบนเส้นตรงแล้วเมื่อ t เป็น0คุณก็จะได้เป็นลบ2 0 0คุณก็ไปแทนในนี้ก็ได้ก็จะได้ลบ2แล้วก็จะเป็นจุดแล้วคุณต้องใช้วงเล็บปกติลบ2บวก3คูณ02คูณ0 3คูณ0นะผมก็จะได้ลบ2 0 0หรือถ้าคุณจะไปใช้เส้นตรง R ใหญ่ใช่ไหมมันเป็นตัวแปร S คุณก็แทน S เท่ากับ4ลงไปก็ได้นะเดี๋ยวสุดท้ายคุณก็จะได้คำตอบเดียวกันก็คือลบ2 0 0ดูดีนะครับดังนั้นคุณจะเลือกเอา T เท่ากับ0ไปแทนในนี้ก็ได้หรือจะเลือก S เท่ากับ4ไปแทนในนี้ก็ได้ได้คำตอบเดียวกันโอเคไหมดังนั้นตอนนี้เราได้จุดที่เส้นตรงเส้นใหม่ของเราจะต้องผ่านแล้วนะครับก็เหลือเวกเตอร์แสดงทิศทางนะครับเวกเตอร์แสดงทิศทางทีนี้ถ้าคุณคิดดีๆนะครับคิดดีๆนะทิศทางของเส้นตรงใหม่ของเราเนี่ยที่เขาต้องการคือจะต้องเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับทั้งเส้นตรงนี้นะเส้นตรงนี้ทำยังไงมาคุ้นไหมคุ้นไหมถ้าพูดมาถึงนี้หลายคนอาจจะคุ้นคีย์สำคัญนะลูกก็อย่าลืมว่าถ้าคุณมองย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยสมการเส้นตรงเนี่ยถ้าในทฤษฎีบนสัมประสิทธิ์ตรงเนี้ยที่คูณอยู่กับ t อยู่เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกทิศทางเป็นเวกเตอร์แสดงทิศทางของเส้นตรงใช่ไหมที่หน้า t ตรงเนี้ยนะหรือถ้าอยู่ในรูปของ parametric equation คืออยู่ตรงเนี้ย a b c จะเป็นเวกเตอร์แสดงทิศทางดังนั้นตรงเนี้ยถ้าคุณดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยเวกเตอร์นะครับผมก็เขียนขึ้นมาเนาะ note that นะครับ
vector direction of r is นะคุณก็เอาสัมประสิทธิ์หน้า t มาก็3 2 3ผมเขียนเป็น v 1แล้วกันเนาะ3 2 3นะครับแล้วก็ผมก็จะคิดของตัว r ใหญ่ด้วยนะครับพร้อมๆกันไปเลยนะก็จะเป็น v 2นี่เป็นเอาเป็น r v 2 v 2ของเรานะก็อยู่หน้า s นะก็เป็น1 2 3ตรงนี้จะเป็นเวกเตอร์เส้นทางของเส้นตรง v ของเส้นตรง r ใหญ่ก็เป็น1 2 3ผมเน้นย้ำอีกทีนะครับตรงนี้สัมประสิทธิ์หน้า t เนี่ยจะเป็นตัวบอกทิศทางของเส้นตรง r เล็กตัวหน้า s จะเป็นตัวบอกทิศทางของเส้นตรง r ใหญ่นะครับก็จะได้2ได้1 2แล้วก็3มานะทีนี้เส้นตรงใหม่ของเราเนี่ยเราต้องการตั้งฉากกับเส้นตรงที่1แล้วก็เส้นตรงที่2ใช่ไหมเราก็เรียนรู้มาแล้วเนาะการที่เราอยากจะสร้างเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทั้งเวกเตอร์ v 1และ v 2เราทำยังไงเฮ้เราก็คงพอเราได้เนาะก็คือจะต้องไปหา cross product ของ v 1 v 2นั่นเองเออนะครับ hence นะครับแล้วตรงนี้เราก็จะได้ข้อมูลนะครับ hence the direction of new line is นะครับก็จะเป็นเวกเตอร์แสดงทิศทางก็จะเป็น v 1 cross v 2นะตรงนี้เนี่ยผมจะละรายละเอียดที่เราลองไป cross product ดูนะคุณก็เอา3 2 3ไป cross product กับ1 2 3คุณก็สร้าง determinant ของ3คูณ3ขึ้นมาบรรทัดแรกเป็น i j k บรรทัดที่2ก็เป็นตัวนี้บรรทัดที่3ก็เป็นตรงนี้แล้วคุณก็แตก cofactor minor เอานะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คือจะได้0 -6 แล้วก็4นะครับซึ่งถึงตรงนี้นะครับเราจะเอา2ข้อมูลที่เราได้ก็คือจุดที่มันวิ่งผ่านกับเวกเตอร์แสดงทิศทางนะก็จะสามารถได้คำตอบก็คือได้ข้อสรุปเพราะฉะนั้น the line we are seeking นะเส้นสมการเส้นตรงที่เรามองหานะครับก็คือก็ใส่สูตรนะครับก็คือจุดที่มันวิ่งผ่านบวกกับ t นะครับคูณกับเวกเตอร์แสดงทิศทาง0 -64 แล้วก็ t วิ่งตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เรียบร้อยเอ๊นะครับและนั่นคือคำตอบนะก็ตั้งใจจะพูด example 1.19 เพื่อให้เราได้เห็นถึงความเท่ของ cross product ที่เราได้พูดกันตอนต้นคาบเนาะว่ามันช่วยในการหาเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทั้ง2เวกเตอร์ในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งนั่นคือเวกเตอร์แสดงทิศทางในข้อนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในข้อ 1.19 ที่เราไม่เคยเห็นในข้ออื่นก็คือการหาจุดตัดของเส้นตรง2เส้นใน3มิตินะครับหลักการคิดง่ายๆก็คือให้เอาคอมโพเนนต์ของเส้นตรงทั้ง2เส้นตรงนั้นมาเทียบกันนะครับแล้วคุณก็ได้ค่า r ได้ค่า s แล้วก็ผมได้เน้นย้ำได้ t ได้ค่า s แล้วสิ่งที่ผมเน้นย้ำก็คืออย่าลืมไปเช็คกับคอมโพเนนต์ที่3นะว่าค่า t กับค่า s ที่คุณได้เนี่ยมันสอดคล้องกับทั้ง3คอมโพเนนต์จริงๆถ้าไม่สอดคล้องนี่ก็แสดงไม่มีจุดตัดนะแต่ถ้าสอดคล้องก็แสดงว่าคุณก็หาจุดตัดได้ด้วยการแทน t ลงไปหรือจะแทน s ลงไปก็ได้นะครับก็โอเคเพอร์เฟคผมหมดเวลาพอดีนะครับหวังว่าจะเก็ทกันก็ยังไงผมฝากนะครับให้พวกเราลองไปทำข้อ 1.20 ดูนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะมาเฉลยข้อ 1.20 ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของเรื่องเส้นตรงใน3มิติเนาะและหลังจากนั้นเราก็จะพูดถึง vector value function ซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้เราขยายไอเดียเรื่อง vector ที่เราเคยเรียนตอนม.ปลายนะครับมันจะช่วยให้เราทำอะไรได้อีกเยอะมากมายเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย